สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาทุกท่านมาร่วมตั้งคำถามกับวลีต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เคยได้ยินกันจนชินหูหรือคำบางคำที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆในรายการเขาเล่าว่าสวัสดีทุกท่านนะครับและขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเขาเล่าว่านะครับ EP นี้พิเศษอีกแล้วใช่ไหมครับคุณชวินครับผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คืออาจารย์ของผมเองนะครับซึ่งจริงๆอาจารย์ต้องมาเปิด EP แรกเนาะแต่ว่า ไม่สบายล่วงเลยมานาน ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอ่ะงั้นขอต้อนรับเลยครับอาจารย์ภูมิครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังด้วยครับผมภูมิธีรพุทธปิติฉัตรครับผมก็ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่จุฬาครับผมคิดว่าหลายๆคนคุ้นหน้าเนาะแล้วก็คงมีโอกาสได้ดูคลิปสัมภาษณ์ในหลายๆรายการของอาจารย์นะครับแล้วก็คงจะรู้กันดีว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ในแวดวงสายไหนทีนี้เพื่อเป็นการเรียกว่าช่องเราก็ไม่ใช่ช่องที่ใหญ่มากอะไรนะครับเลยอยากให้อาจารย์ช่วยเฉลยไขนิดหน่อยเลยลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆตัวอาจารย์เนี่ยโอ้เอ็กซ์เพรสด้านไหนหรือตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับผมได้ครับก็เมื่อกี้ที่บอกไปก็เป็นอาจารย์ประจำครับผมแต่ว่าผมจะแปลกๆนิดนึงเพราะผมเป็นนักจิตวิทยาองค์กรนะครับ by training เนี่ยก็จบทางด้านจิตวิทยาองค์กรเชิงบวกนะครับผม Positive Organizational Psychology ที่อเมริกานะครับก็background จริงๆเป็น business แหละแต่สุดท้าย shift ไปทางจิตวิทยาเพราะอยากเข้าใจเรื่องมนุษย์แล้วก็เข้าใจเรื่องของการพัฒนาคนในองค์กรมากขึ้นแต่คราวนี้มันก็สามารถที่จะไปได้ทั้งสอนให้คณะจิตวิทยาก็ได้หรือจะเป็นคณะบัญชีบริหารอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมาอยู่ในคณะที่เป็นบริหารธุรกิจเพราะยังโฟกัสในมุมของการพัฒนา leadership skill ประมาณนี้การเรื่องของ management เรื่องของ change เรื่องของพฤติกรรมองค์กรอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นทุกๆเรื่องทุกๆแง่มุมในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรแต่มองในมุมของจิตวิทยาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหมวกผมว่าเป็นหมวกใบหนึ่งแล้วกันนะหมวกการสอนแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นเรื่องก็เป็นนักจิตวิทยาองค์กรก็จะเข้าไปคอยช่วยเหลือดูแลให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรในการพัฒนาเขานะครับบางทีอาจจะไม่เห็นปัญหาของการจัดการคนของตัวเองทุกคนจริงๆทุกองค์กรมีแหละแต่คราวนี้บางทีไม่รู้จะแก้ยังไงก็เนี่ยแหละผมมีหน้าที่เข้าไปช่วยอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาองค์กรที่จุฬานะครับช่วยท่านอธิการบดีดูเรื่องของการพัฒนาคนในองค์กรในทั้งจุฬาเลยด้วยครับโอ้โหฟังดูแล้วหลายด้านเลยนะคุณชวินที่เราสามารถเอามาพูดคุยกันได้ในช่องของเรานะครับอยากให้คุณชวินแนะนำอาจารย์นิดนึงได้ไหมเดี๋ยวเผาผมได้เลยโอ้ยโอเคได้แล้วคุณชวินจัดเลยนะก็ไม่มีอะไรจะเผาครับอาจารย์คือจริงๆก็เรียนมาเยอะเนาะในคณะซีอูทิปจริงๆผมเอ่ยถึงหลายทีแล้วแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่ผมได้เรียนและอาจารย์เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนผมในเรื่องของ leadership and change นะครับแล้วก็ได้นำมาปรับใช้ในชีวิตจริงๆแล้วมันก็เกิด change จริงๆในชีวิตโดยเฉพาะโครงงานที่อาจารย์ให้ทำอาจจะดูเก่านิดนึงเนาะเป็นโปรเจกต์ละกันโปรเจกต์หนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่อง individual change ครับก็คือจะมีการอัดคลิปของตัวเองเรื่อยๆว่าเอ้ยวันนี้เราทำอะไรบ้างก็จะมีการอัปเดตนะครับเป็นช่วงเวลาประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็มาดูว่าfinally เนี่ยคือการเอาคลิปต่างๆเนี่ยมาตัดต่อนะครับในช่วงนั้นเราจะได้เห็นวิวัฒนาการของเราว่าวันแรกที่เราเริ่มทำโครงการเนี้ยหรือโปรเจกต์เนี้ยจนวันสุดท้ายเนี่ยที่มันเป็น final project มันจบลงมาแล้วเราเห็นว่าตัวเรามันเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรโดยที่บางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเนาะอาจารย์ตอนแรกคือผมไม่เชื่อเลยก็คือแบบมันจะเป็นไปได้ไงที่คนคนหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่พอเราทำอย่างจริงจังแล้วก็มีสโคปมีกรอบแล้วกันที่ทำให้เราต้องทำแล้วกันเพราะว่ามันเป็นคะแนนก็คือทำงานและคะแนนสุดท้ายมันก็เกิดเชนจริงๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังใช้โปรเจกต์นั้นเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็ทำในเรื่องอื่นๆมากแล้วก็ตัวเองก็เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรครับอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพอดแคสต์นี้ด้วยนะครับที่เริ่มทำครับจริงๆเกินไปคร่าวๆในช่วงคลิปแรกๆแหละครับโห วงมาลัยต้องเข้าแล้วนะฮะจังหวะนี้ ถ้ามีเกรดให้อีกรอบได้ก็จะต้องให้แล้ว ถือว่านำความรู้ไปใช้ได้ดีนะครับจริงๆเมื่อกี้พอฟังอาจารย์เห็นเลยนะครับว่าผมมีหลายเรื่องที่ผมมันสอดรับกันแล้วก็เป็นมุมมองที่เราต้องการอยู่แล้วทีนี้ผมเลยอยากจะนำเสนอธีมของตอนนี้นิดนึงครับว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับจุดเปลี่ยนในชีวิตแล้วกันครับผมเฮ้ยเราทุกคนล้วนผ่านจุดเปลี่ยนในชีวิตกันเยอะแยะมากมายเนาะครับทีนี้แต่ละคนอาจจะเคยนึกถึงมันบางคนก็ไม่เคยนึกถึงมันแต่จริงๆแล้วการนึกถึงมันเป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่าหรือการไม่นึกถึงมันจะดีกว่าหรือเปล่าวันนี้ผมคิดว่าทางอาจารย์ภูมิเนี่ยมีคำตอบให้เราแน่นอนก่อนเริ่มต้นวันนี้เลยครับผมอยากจะยกเพลงที่อาจารย์ภูมิคุยกันก่อนหน้านี้นะครับเป็นเพลงที่อาจารย์ชอบนะครับก็คือ A Step You Can Take Back นะครับเพื่อเป็นการปูถึงการตัดสินใจที่ไม่สามารถย้อนกลับได้แล้วกันแล้วก็เป็นผลกระทบที่จะมีต่อเส้นทางชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆด้วยทีนี้ต้องถามอาจารย์แบบนี้ครับจุดเริ่มต้นวัยเด็กของอาจารย์แรงบันดาลใจที่ทำให้เรียกว่ามีอาจารย์ภูมิในทุกวันนี้ได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมครับก็เหมือนมี2เรื่องนะเรื่องเพลงเดี๋ยวกลับมาคุยกันรายละเอียดแต่ว่าเรื่องวัยเด็กจริงๆผมว่าชีวิตผมค่อนข้างแบบลิเนียร์มากๆเลยนะในจุดหนึ่งเพราะว่าเรื่องผมเป็นคนที่จุดเปลี่ยนผมไม่ค่อยชอบจุดเปลี่ยนในชีวิตเท่าไหร่เอาจริงๆนะแม้กระทั่งเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่อง change เองก็ตามก็ไม่ชอบเรื่อง change คือคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบ change หรอกแต่จริงๆบางทีเปลี่ยนแล้วมันดีมันก็ต้องทำแต่ผมอะสิ่งที่ไม่ชอบเพราะว่าผมรับมือการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ดีครับจำได้เลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็เรียนอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านก็ถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องไปเรียนโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมจำอาจจะไม่ได้แม่นขนาดนั้นแต่พ่อแม่เล่าให้ฟังเนาะก็คือพออนุบาลหนึ่งที่จะต้องไปเรียนเนี่ยคนอื่นเขาก็ไปเรียนกันอย่างแฮปปี้อะไรอย่างนี้นะแต่ผมนี่คือกำลังจะลงจากรถเนี่ยเขาประตูรถเปิดเนี่ยคุณครูก็จะมารับและพาไปนะแต่ผมเนี่ยก็คือร้องไห้แล้วก็จะเอามือแบบเหมือนกับจับรถไว้แล้วก็ไม่ยอมไปเขาก็ต้องค่อยๆแงะออกไปทีละนิ้วแล้วก็ดันออกไปแล้วก็ร้องโวยวายไม่ยอมต้องอุ้มลากเข้าไปในห้องแล้วก็เข้าไปอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ต้องทำอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันเป็นหลายสัปดาห์จนเขาก็เริ่มท้อแบบเฮ้ยไม่เรียนดีแล้วไหมดีไหมโฮมสคูลดีไหมไม่ต้องไปเรียนในโรงเรียนอนุบาลละแต่คราวนี้คุณครูเขาบอกว่าเฮ้ยนี่คุณพ่อคุณแม่ใจเย็นลองมาดูก่อนหลังจากที่เหมือนวันนึงเหมือนส่งผมเรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาก็แอบบนรถกลับมาแล้วเขาก็ไปแบบว่าชะเง้อดูในห้องเนี่ยนะก็เห็นว่าเอ้ยผมก็ปรับตัวได้ก็ใช้ชีวิตเป็นปกติเขาก็เลยโอเคมันก็ปล่อยก็อยู่ไปอย่างเงี้ยครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยผมร้องไห้ทุกครั้งเลยนะในชีวิตจะโตแค่ไหนก็มีความอิโมชันแนลอยู่นะแล้วก็พอรู้สึกว่ารับมือการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ดีผมก็เลยรู้สึกสนใจนะว่าจริงๆแล้วไอ้ transition moment เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจจะแบบบางทีเนี่ยเข้าอนุบาลหนึ่งมันดูเป็นเรื่องเล็กมากเลยแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ powerful ในการที่จะมองชีวิตมองการก้าวกระโดดของตัวเองต่อไปคราวนี้ที่บอกว่าลิเนียเพราะว่าหลังจากอนุบาลหนึ่งพอเข้าป.1ครับผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนเดิม12ปีรวดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างเป็นอาณาจักรของเราแล้วก็แฮปปี้ใช้ชีวิตของเราได้นู่นนี่นั่นแล้วก็ค่อยมาเจอจุดเปลี่ยนใหญ่ที่ตอนที่จบมัธยมแล้วเข้ามาที่มหาลัยที่บัญชีจุฬาเนี่ยแหละครับก็ปรับตัวค่อนข้างไม่ได้ก็มีร้องไห้โทรกลับบ้านหาแม่ร้องไห้อยู่เหมือนเดิมแม้ว่าโตแล้วก็ตามนะ รู้สึกว่าปรับตัวไม่ได้เลยเพื่อนไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยคลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่สภาพมันก็ปรับตัวได้ครับเนี่ยมันผมก็เลยชีวิตมันเลยรู้สึกว่าเริ่มสนใจเรื่องพวกนี้ว่าเออมันน่าจะส่งผลต่อความคิดต่อมุมมองอะไรหลายๆอย่างต่อเราพอสมควรแล้วก็จะมีหลายๆจุดเปลี่ยนนะครับแต่ว่าชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายมาเรื่อยๆเลยครับแค่สนใจเรื่องทั่วๆไปแล้วก็มาเรียนบัญชีจุฬาก็มาเรียนมาร์เก็ตติ้งก็สนใจเรื่องของการตลาดแต่คราวนี้พอใช้ชีวิตกับการตลาดไปสักพักหนึ่งชอบแล้วก็อินมากเลยแต่ว่ารู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งมุมมองการตลาดมันก็คงจะช่วยในแง่ของการพัฒนาธุรกิจแล้วก็สินค้าบริการซึ่งจริงก็จำเป็นในโลกยุคนี้มากในการที่จะแบบสร้างรายได้เนาะแต่ว่าผมรู้สึกมันไม่ฟินรู้สึกว่าแบบโอ้การตลาดมันก็ดีแหละแต่ว่าจริงๆเราอยากจะเข้าใจเรื่องของคนเรื่องของการพัฒนาอะไรบางอย่างในตัวคนแล้วมันดูมีนิ่งฟูลกว่าในมุมมองผมแล้วกันนะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าพัฒนา product service อะไรไปวันดีคืนดีเราจากโลกนี้ไปมันก็องค์กรก็คงจะไปแล้วมั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราได้สร้างพัฒนาคนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ดีกับมุมมองของคนผู้นำอะไรอย่างนี้นะมันก็คงจะสร้างผลกระทบอื่นๆต่อไปได้อีกอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็เลยชิฟสายจากการเป็นที่เรียนจบปริญญาตรี Marketing ไปต่อโทด้านจิตวิทยาครับแล้วก็จบไปต่อเอกอีกด้านหนึ่งเลยที่จิตวิทยาที่ต่างประเทศแล้วค่อยกลับมาเป็นอาจารย์ครับ ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมพูดเยอะเกินไป เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยจริงๆก็ลังเลใจหรือว่ามองว่าให้การต่อโทนเนี่ยมันไม่จำเป็นหรือไม่สำคัญใช่ไหมแล้วอะไรคือเนี่ยถ้าเราพูดกันถึงจุดเปลี่ยนเนาะอะไรคือ turning point ที่ทำให้กลับมาอยากต่อโทมันคืออะไรกันฮะคือตอนต่อโทนเนี่ยคือจริงๆ turning point มันอาจจะง่ายมากก็คือผมอาจจะไม่รู้จะทำอะไรตอนนั้นนะรู้สึกว่าตอนได้ไปฝึกงานแล้วก็รู้สึกว่าโอ้งานออฟฟิศมันดูเป็นงานที่แบบไม่ใช่ฉันเลยอะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกประมาณนี้เหมือนกันนะแบบคือเราฝึกงานเราก็เต็มที่นะแล้วก็ไปทำงานแล้วเราก็ไม่ใช่แค่นักศึกษาฝึกงานที่คือผมไปฝึกในโครงการที่บริษัทแห่งหนึ่งที่มันต้องแข่งแย่งชิงดีกันมากเลยซึ่งบริษัทตอนนี้ก็โดนควบรวมไปแล้วก็ไม่มีแล้วนะแต่ว่าคือคนสมัครเป็นหลายร้อยคนแล้วก็ต้องทำพอร์ตโฟลิโอสัมภาษณ์กันเป็นวันนะก็คือเป็นแบบว่าครีมของครีมที่ได้เข้าไปได้เข้ายากมากพอเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ได้แค่เข้าไปแบบนั่งรับคำสั่งหัวหน้านะเราเข้าไปด้วยการที่แบบโอ้ยมีอะไรเราทำเต็มที่แล้วเราคิดต่อให้ด้วยเหมือนเป็นพนักงานเลยครับแม้ว่าเราได้ทำอะไรขนาดนั้นแล้วหัวหน้าก็เต็มที่กับเรามากเราก็ยังไม่รู้สึกอินกับการอยู่กับวงเนี้ยสักพักก็เลยเริ่มชัดมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วหรือเรื่องของการทำสินค้าบริการทำออฟฟิศมันอาจจะไม่ใช่แนวเราอะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคคงต้องทำอย่างอื่นแต่ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เรียนวิชาโท HR ก็คือวิชาที่เป็นเหมือนกับวิชาเลือกผมก็จะเป็น HR ด้าน HR หมดเลยแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่ชัดอยู่ดีก็เลยเนี่ยแหละครับเลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้เราต้องไปขยายมุมมองตัวเองเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเทคแกปเยียร์แล้วกันที่ก็เลือกไปง่ายๆอยากไปเรียนที่อเมริกาก็ไปเทคแกปเยียร์ที่อเมริกาก่อนแล้วก็ไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะไปแบบทำความเข้าใจว่าเราชอบอะไรกันแน่อย่างเงี้ยครับแล้วก็โชคดีมากเลยตอนไปเรียนภาษาเนี่ยไปเจอกับอาจารย์คนหนึ่งที่เขาก็เป็นอาจารย์สอนภาษาปรากฏว่าผมก็จะชอบเล่าว่าผมอยากทำอะไรอะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะเขียน personal statement ให้เขาดูให้เขาช่วยรีวิวก็เลยบอกเฮ้ยสิ่งที่ยูพูดมาแล้วก็เขียนมาเนี่ยมันคล้ายๆกับจิตวิทยาเชิงบวกเลยเป็นศาสตร์สาขาใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นตอนนั้นก็ประมาณสัก10 กว่าปีนะเขาบอกว่ามันใหม่มากในมุมจิตวิทยาแล้วเขาเคยรู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งในอนาคตเขากลายมาเป็นอาจารย์ผมซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศาสตร์จิตวิทยาคืออาจารย์มิไฮชิกเซนมิไฮซึ่งเขาทำเรื่อง flow นะใครสนใจก็ไปตามดูกันได้นะครับคงไม่ได้คุยกันในวันนี้มากแต่เนี่ยก็ผมก็เลยไปลองศึกษาดูก็เพราะว่าเฮ้ยอ๋ออาจารย์ท่านนี้สอนทำเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกแล้วมันคือสิ่งที่เราตามหามานี่เองก็เลยตัดสินใจว่าสมัครตรงนี้แล้วสุดท้ายมันก็เลยกลายมาเป็นสาขาที่ผมเรียนครับผมอันนี้ก็เลยเป็น turning point หนึ่งว่าโอเคจบปุ๊บก็ตัดสินใจได้ไม่ยากเลยว่าโอเคตั้งใจว่าจะ take gap year เพื่อที่จะตามหาอะไรบางอย่างของตัวเองไม่อยากจะรีบกระโดดเข้าไปตามสิ่งที่ทุกคนบอกว่าต้องรีบทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมัน take a break ก่อนแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสเข้าใจโลกมากขึ้นอะไรเงี้ยดีกว่าต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าจริงๆไอ้ turning point หรือว่า transition เนี่ยมันจริงๆมันเป็นได้หลายอย่างเลยเนาะอันนี้อาจารย์สามารถเสริมได้เลยนะครับก็คือจริงๆมันตั้งแต่ทิศทางที่เราเลือกเนาะสิ่งที่เราเลือกทำความคิดของเราอาจจะเกิดการกระตุกต่อมอะไรบางอย่างทำให้เราเปลี่ยนความคิดไปหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมเนาะเกิดเราเคยอยู่ในบ้านหลังนี้วันนึงเราย้ายบ้านเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็น transition ในโมเมนต์ที่ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาอย่างอื่นต่อมาก็ได้งั้นหลายๆคนเนี่ยคงพอเริ่มนึกย้อนเนี่ยอาจจะเริ่มนึกถึงแล้วว่าเอ้ยเราผ่านมาหลายครั้งใช่ครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเกิดครั้งเดียวในชีวิตเนาะคนเราบางคนเนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ยจะเกิดหลายครั้งเลยก็ว่าได้อาจารย์มีอะไรเสริมในมุมนี้ไหมครับว่าอะไรคือ transition moment ของแบบของชีวิตเราจริงๆถ้าพูดถึงเรื่อง transition หรือว่า change นะจริงก็อยากถามบินเหมือนกันเป็นการquiz จำได้หรือเปล่าได้ครับเรื่อง change นะคือ change มันจะมี2แบบเนาะมันจะมี2แบบที่1ก็คือไม่ใช่แซวเล่นไม่ได้จะคุยอะไรแต่คือก็น่าจะจำได้คือมันจะมีแบบที่เราตั้งใจคือแพลนไว้เนาะกับอีกแบบหนึ่งคือแบบไม่ตั้งใจแล้วมันแบบมาใส่หน้าเราเองล่ะมันพุ่งชนเราเองเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะต้องย้ายบ้านเนาะหรือว่าบางทีแบบต้องแต่งงานไปอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือต้องไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยคือมันจะมีอะไรที่อาจจะเป็นโอกาสเป็นอะไรบางอย่างในชีวิตหรือเป็นเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องเปลี่ยนซึ่งคนเราคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนาะแต่เมื่อมันเกิดแล้วเราจะจัดการและ make sense กับมันยังไงเอาจริงๆเหมือนผมในวัยเด็กที่อยู่ดีจะต้องออกจากบ้านแล้วโดนลากไปที่โรงเรียนอนุบาลนะก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้แพลนนะผมไม่รู้มาก่อนมันต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วผมจะรับมือยังไงผมก็อาจจะแย่หน่อยเพราะผมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็คือร้องไห้จนรู้สึกว่าก็ปรับตัวได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดคราวเนี้ย มันก็จะมีระดับบุคคลด้วยว่าบุคคลบางคนก็จะรับมือกับเรื่องพวกนี้ได้ดีแล้วก็ไปต่อได้ดีบางคนใช้เวลานานอย่างผมเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะปรับตัวได้แต่พอปรับตัวได้แล้วปุ๊บผมก็จะแฮปปี้มากแล้วก็โฟกัสกับปัจจุบันได้ดีมากมันก็ผมว่ามันแล้วแต่แหละว่ายังไงแต่ทุกคนรู้แหละว่ามันต้องเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยหลายๆครั้งในชีวิตแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรามักจะหลอกตัวเองว่าชีวิตมันเริ่มจะคงที่ละมันคงไม่ค่อยมี big change หรอกแต่จริงๆเดี๋ยวมันก็มีเนาะในมุมผมจริงๆมีเคสคล้ายๆอาจารย์เลยคืออย่างไม่อยากไปโรงเรียนคือผมเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วกันแล้วมีรถโรงเรียนมารับแต่ว่าอันนี้คือพ่อแม่เล่าให้ฟังเหมือนกันก็คือผมก็ไม่อยากไปเนาะแล้วผมเป็นพี่คนโตคือยังไม่เคยเห็นใครเลยไปโรงเรียนตอนนี้พอไม่รู้ว่าคืออะไรใช่คือมันเป็นรถโรงเรียนที่เป็นรถบัสครับคล้ายๆของต่างประเทศเลยที่คันเหลืองๆแล้วก็สูงๆพ่อแม่บอกว่าผมคือเดินขึ้นไปก็เอ้ยเพื่อนใหม่นี่ก็ดีใจแต่พอรู้ไปวันแรกก็ไม่มีปัญหาแต่พอวันที่สองเนี่ยพ่อแม่บอกว่าพอไปรู้ว่าต้องไปโรงเรียนแล้วมีเรียนมีกฎมีนู่นมีนี่เยอะแยะเลยเราก็ไม่อยากไปพี่เลี้ยงก็พยายามลากขึ้นจนพ่อแม่โยนขึ้นไปบนรถเลยแล้วก็สั่งไดรเวอร์ปิดประตูแล้วก็ไปเลยหลังจากนั้นผมก็ไม่ร้องอีกเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าถ้าร้องก็จะโดนโยนขึ้นไปอันนี้เป็นเคสแรก กับอีกเคสหนึ่งคือพอตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปเดินห้างที่โรบินสันพอดีผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กนครศรีธรรมราชครับแล้วก็อยากได้ของเล่นมากๆคราวเนี้ยมันแต่ก่อนเป็นรถบังคับเนาะเป็นรถเครนแล้วผมก็โอเคอยากได้มากคราวนี้ไม่รู้ทำไงก็เห็นเด็กคนอื่นเขาร้องไห้แล้วเขาได้ผมก็ร้องไห้แล้วลงไปนอนดิ้นเลยกับพื้นแล้วพ่อแม่ผมก็แบบเดินไปเลยแบบจนลุก จนเราต้องลุกแล้วก็ไปเดินตามมา หลังจากนั้นก็เหมือนเรียนรู้มากอาจารย์ก็คือแบบไม่ร้องอีกเลยไม่เคยทำเลยใช่แบบมันไม่ได้ช่วยแต่คราวนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่เข้ามาเนาะอย่างเช่นโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนเซนคาเบียนน่าจะพูดได้เนาะแล้วก็ตอนม.3ก็จะมีจุดเปลี่ยนก็คือเราก็ไปสอบเข้าที่อื่นนั่นแหละก็จะมีมหิดลเตรียมอุดมอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากให้เราสอบแล้วก็เราก็ไปสอบนะครับแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรตรงนั้นก็มองว่าเป็นเชนเพราะว่าแต่ก่อนเป็นเด็กเรียนเก่งมากในช่วงมัธยมต้นเนาะระหว่างประถมถึงมัธยมต้นครับแล้วก็จนถึงช่วงมหาลัยก็จะมีจุดเปลี่ยนก็คือพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนสายวิทย์นะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกเราก็ไม่รู้จะทำไงคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบแต่เขาก็บอกว่าน่าจะชอบนะเพราะว่าชอบเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็เก่งเลขเขาบอกเรื่องนี้น่าจะชอบจนมาถึงในช่วงของ entrance เนี่ยผมตั้งใจเลยว่าจะเรียนคณะประมงแต่ว่าคุณพ่อก็จบวิศวะเนาะคุณแม่จบบัญชีเขาบอกเรียนไปแล้วจะได้อะไรหมายถึงจะออกไปทำงานอะไรใช้เงินจะพอใช้ไหมอะไรเงี้ยครับจนแฟนนี้เราก็รู้สึกว่าเราตามใจคุณพ่อคุณแม่ก็คือเรียนวิทย์วะนะครับแล้วก็จะมีอยู่2พอยก็คือวิทย์วะจะเอาที่ไหนคือที่แรกไปสอบได้ทุนของ SIT ที่ธรรมศาสตร์นะครับก็ไม่เอาเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเกินไปพอดีบ้านผมย้ายมาอยู่ที่รังสิตก็รู้สึกว่าจากบ้านรู้สึกว่าปกติคนจะไปธรรมศาสตร์เพราะว่ามันไกลบ้านใช่ใช่คือโดนบังคับมาเยอะแล้วเราก็โอเคตรงนั้นได้ทุนแต่ว่าผมก็ยื่นตรงจุฬาไปด้วยเป็นอินเตอร์นะครับแล้วก็โอเคได้จุฬาได้ธรรมศาสตร์แต่ธรรมศาสตร์ต้องเรียนตรงนี้นะใกล้บ้านมากเลยผมก็เลยหนีไปจุฬาดีกว่า อันนี้ก็เป็นจุดหลายๆจุดซึ่งตอนนั้นตัวเองไม่ได้โนทิสเลยว่ามันจะมี impact กับตัวเราไหมนะครับแต่ก็มาทำงานนู่นนี่นั่นเป็นพนักงานบริษัทอยู่2ปีก็ที่เดียวกับคุณกลินนะครับแล้วก็หลังจากออกมาเนี่ยจนทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็เจอรุ่นพี่รุ่นน้องมันก็รู้สึกถึงความ impact แล้วกันที่เราอยู่จุฬาก็จะมีรุ่นพี่จุฬาที่ค่อนข้างเทคแคร์เนาะว่าน้องจบจุฬาเหรอจบวิทย์วะเหรอรุ่นไหนพี่ถึงเขาจะห่างกับผม 20-30 ปีอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันด้วยเลือดสีชมพูแล้วกันเนาะเราจุฬาด้วยกันนะคุยกันได้ก็จะทำป้อนงานอะไรมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของ transition ที่ผมว่าใหญ่ๆจริงๆก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยที่เกริ่นไปตั้งแต่แนะนำอาจารย์ภูมิเนาะก็คือเรื่องการเรียนป.โทใช่ก็คือจริงๆหลักๆเนี่ยกว้างเหมือนกัน คือช่วงนั้นเราลาออกแล้วก็เทคแกปเยียร์คือตอนแรกไปบวชนะครับแล้วก็เทคแกปเยียร์อยู่ประมาณปีนึงแหละแล้วก็ช่วงนั้นก็มีทำธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็มันว่างแล้วมันติดโควิดช่วงนั้นก็คือ2019เลยโควิดหนักมากเราก็ไม่รู้ทำอะไรก็เลยตัดสินใจเรียนป.โทนะครับก็สมัครปี2021แล้วก็เรียนไปเรียนมาตอนแรกเราก็เรียนเพราะว่างเพราะไม่มีอะไรทำแต่ว่าพอผ่านหลายๆ process ละกันในของหลักสูตรก็ได้เรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำธุรกิจในตอนแรกมันเป็นธุรกิจที่เราโชคดีมากๆเลยที่มันโตได้คือมันยังไปรอดละกันแต่ว่าเราไม่ได้นำเฟรมเวิร์กอะไรเข้ามาใช้เลยก็คือรู้สึกว่าในคลาสแรกๆละกันแต่ว่าของผมโชคดีหน่อยที่คลาสแรกเป็นคลาสพวก creativity เป็นเรื่องของ new product ก็ยังไม่ได้แตะเฟรมเวิร์กอะไรมากจนมาถึงเทอมที่2ที่เรียนเรื่อง entrepreneur อันนี้ก็จะมีเฟรมเวิร์กอะไรเข้ามาเพียบเลยแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันต้องใช้เหรอเราทำธุรกิจมาแล้วเราไม่เห็นใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช่ก็ไปเจอพี่ไปคุยกับหลายคนเลยพี่ถามว่ารอดมาได้ไงทำธุรกิจลุยถั่วเขาเรียกธุรกิจลุยถั่วคือลุยไปเรื่อยๆแล้วก็จนไปได้เรียนแล้วก็มาปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าที่เราทำธุรกิจแบบนี้อาจจะต้องพรีดิกถึงอนาคตมากขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ทำให้ผมสนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่องการตรวจสอบแล้วกันก่อนที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างด้วยการใช้เฟรมเวิร์กนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมเว้นช่วงพีคไว้อันสุดท้ายไว้ลง EP หน้าแล้วกันจริงๆผมอัดไว้นานมากละคุณกลินน่าจะรู้ เป็นโปรเจกต์ที่ใช่ที่เพิ่งเปิดตัวไปอันนี้คือค้างไว้ว่าไม่ลงครับก็เป็นโปรเจกต์วันแบงคอกที่งานผมหลุดแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วง decision making อยู่2อย่างคือตอนนั้นผมไปไต้หวันพอดีครับแล้วก็ไปเจอเรื่อง culture ที่แตกต่างกันระหว่างเอเชียกับทางยุโรปที่เดิมเป็นซัพพลายเออร์ให้ผมนะครับแล้วก็เป็นหลุดงานวันแบงคอกเราก็เลยเอาตรงเนี้ยเป็น transition point turning point หลักเลยว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนตัวเองทำไมเราต้องมองหาอะไรมากขึ้นทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นครับเดี๋ยวนี้ขอติดไว้ EP หน้าน่าสนใจจริงๆผมอ่ะมีโปรเจกต์ในหัวอยากจะทำมานานแล้วเมื่อกี้บอกทั้งสองคนก็คือผมเป็นนักวิชาการนะก็ต้องทำวิจัยนะส่วนหนึ่งที่อยากจะถามแบบเนี่ยผู้บริหารผู้นำทั้งหลายนะก็คือจริงๆอยากเข้าไปคุยว่าแบบไอ้ turning point ไอ้จุดเปลี่ยนไอ้จุด transition ของเขาอย่างเงี้ยมันคือจุดไหนที่ใหญ่ๆคือผมว่ามันมีเยอะแต่จุดไหนจุดที่ใหญ่ของผมมันชัดเจนเลยมันมี2จุดนะแต่ว่าไอ้จุดพวกเนี้ยมันแล้วการตัดสินใจเป็นยังไงแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างแล้วสุดท้ายเขาแบบ regret อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าอยากรู้มากเลยแล้วมันส่งผลต่อความเป็น leadership ของเขาในทุกวันนี้หรือเปล่าเดทูแล้วกันนะถ้าเกิดว่าได้ทำเราจะมาเล่าได้ครับยินดีเลยครับด้วยความยินดีครับถือว่าอาจารย์ได้1 testament ไปแล้วนะครับใช่ได้ทำมา1เรื่องได้มาแล้วของคุณชวิน1เรื่องดีครับถ้างี้ผมอยากรู้นิดนึงพอฟังเมื่อกี้แล้วฟังคุณชวินเล่าเมื่อกี้แล้วถึงจะรู้อยู่แล้วนะแต่พอฟังเมื่อกี้มันเหมือนกับว่ามันเป็น turning point ที่มันเกิดจากการที่เราพยายามกลั่นเข้าไปในอดีตของหัวเราแล้วกันเราพยายามมองย้อนเข้าไปในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจริงๆแล้วอาจารย์พออธิบาย process ใช่ไหมครับว่าการที่เราจะสามารถสรุปว่าเรื่องใดๆเนี่ยมันจะกลายเป็น turning point ได้เนี่ยมันต้องใช้องค์ประกอบอะไรบ้างคือมันคงไม่ใช่ว่าเมื่อวานผมเจอเรื่องอะไรบางอย่างมาวันนี้มาผมนึกได้เลยมันต้องมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงและเป็นจุดที่เอาละนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็น turning point ของเราอะไรคือปัจจัยเหล่านั้นครับอาจารย์หมายถึงว่าคำถามคืออะไรเป็นปัจจัยให้เราคิดพูดเรื่องพวกนี้หรอหรือยังไงนะใช่หรือว่าอาจจะเริ่มจากว่าเราจะทำยังไงให้เรามองหา turning point ของเราเจอเอาแบบนี้ก่อนก็ได้ครับเราจะทำยังไงดีถ้าสมมติเป็นในมุมของทฤษฎีแล้วนะครับอาจารย์คืออย่างนี้ผมว่าเวลาเราคิดเนาะกับตัวเองเนี่ยมันก็จะมีแค่3คิดนะหนึ่งก็คือเราก็คิดปัจจุบันใช่ไหมตอนนี้ทำอะไรอยู่กินข้าวดีหรือยังตอนนี้สั่งอะไรดีนะหิวแล้วอันที่2ก็คือคิดย้อนอดีตอันนี้ก็คือที่เราพูดกันมอง turning point แล้วนี่3คือคิดไปอนาคตผมว่าจะไม่ได้ลงมากจริงคิดไปอนาคตก็น่าสนใจนะในทางทฤษฎีจิตวิทยาเขาเรียกว่า prospection theory นะเป็นทฤษฎีที่บอกว่ามองไปเห็นโอกาสเต็มไปหมดเลยข้างหน้าแล้วลองจินตนาการซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วมันส่งผลกลับมายังไงบ้างอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้เราคุยกันก็คือเหมือนกับ retrospection นะคือมองย้อนกลับไปในอดีตว่าแล้วในอดีตมันทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้ได้ยังไงบ้างจริงมันมีผลสำคัญต่อleadership พอสมควรเลยครับเวลาที่ผมไปเทรน leadership ในองค์กรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าจริงๆมันมีสกิลเต็มไปหมดเลยที่เขาอยากได้นะ แต่ว่าสกิลที่สำคัญที่สุดเลยมันคือเรื่อง self awareness เราจะมี self awareness ในการประเมินในการคิดย้อนกลับไปในการที่จะทำความเข้าใจตัวเองยังไงได้บ้างซึ่งจริงๆไม่ต้องเป็นผู้นำองค์กรก็ได้เป็นใครทุกคนนี้ก็ได้แค่เรามีต้องมี self awareness ในการที่จะประเมินย้อนหลังกับตัวเองซึ่งคนที่จะเก่งๆเรื่องพวกนี้คือคนที่ชอบจดคนที่ทำพวกแบบ journaling เขียนต่างๆเนี่ยเขาจะมีกระบวนการคิดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเกิดตลอดแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ชอบจดมากมันอาจจะต้องเจอเหตุการณ์บางอย่างเช่นเจอเรื่องแย่ๆที่บอกเมื่อกี้บอกอาจจะเจอปัญหาในชีวิตอาจจะเจองานที่มีปัญหาอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ผิดหวังมาอะไรเงี้ยมันก็จะมองย้อนกลับไปว่าเอ้ยแล้วฉันเป็นยังไงแล้วพอเราจะคิดอยู่ในหัวตัวเองแล้วเราก็จะคิดย้อนกลับไปในอดีตมันก็จะทุกอย่างก็จะย้อนกลับมาโดยเฉพาะผมว่าเรื่องใหญ่ๆในชีวิตก็จะไอ้ turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนหรือ decision point ต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับมาหาเราตลอดเพราะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วเราก็จะมองว่าถ้าวันนั้นกลับไปแล้วเลือกอีกเส้นทางนึงชีวิตมันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งผมว่าตรงเนี้ยมันก็อาจจะออกได้หลายแบบหนึ่งคือออกแบบ healthy ก็คือฉันก็คิดว่าทุกอย่างมันดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหมือนกับสะพานให้ก้าวขึ้นไปให้แข็งแรงกว่าเดิมกับอีกจุดหนึ่งก็คือแบบ regret ว่าแบบรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่น่าเลยน่าจะเปลี่ยนการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าการคิดแบบ retrospection เนี่ยหรือว่าวิธีการคิดแบบ retrospection theory ใช่ไหมครับมันคือการที่เรามองย้อนไปในอดีตใช่ไหมซึ่งอาจจะ trigger ได้จากการที่เราอาจจะเจอเรื่องราวแย่ๆมาที่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตจนเรารู้สึกbreakdown ใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะพยายามมีเป้าหมายแล้วเรากำลังมองหาไปใน material ที่เรามีในอดีตไหมเพื่อที่จะได้มองหาสิ่งต่างๆแปลว่ามันไม่จำเป็นต้องแย่อย่างเดียวเราถึงจะเห็น turning point ของคุณจวินเนี่ยผมมองว่าเรากำลังไปในทิศทางที่ดีและกำลังมองหาอนาคตเลยไปมองหา turning point ในอดีตแล้วก็มาปรับปรุงอย่างนี้ไหมครับใช่คือผมว่ามัน regret แน่นอนมีอันนึงนะแล้วก็ negative emotion ก็มีแต่บางทีถ้าเราเคยเข้าไปสมมติว่าปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะชอบมีคีย์เวิร์ดที่บอกโอ้นี่เราเป็นคนแก่เราคุยเรื่องอดีตอะไรเงี้ยบางที emotion หลักมันคือ nostalgia นะก็คือแบบว่าอารมณ์แบบหวนคิดถึงอดีตซึ่งมันก็จะมีทั้งความแบบรู้สึกดีรู้สึกเศร้าปะปนกันไปเนาะซึ่งไอความคิดอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรากระตุ้นให้เราคิดเรื่องแบบย้อนกลับไปในอดีตได้ว่าแบบจริงตอนนั้นเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้เป็นอย่างนี้เนาะซึ่งนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเราคิดย้อนกลับไปแล้วคิดวนถึงเรื่องที่มันเกิดแล้วมันไม่ดีเนี่ยภาษาวิชาการเขาจะเรียกว่า rumination rumination มันแปลว่าแบบคิดแล้วก็แบบจินตนาการแล้วคิดวนคิดซ้ำคิดวนคิดซ้ำไม่น่าเลยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยพอมันหลุดจากลูปนี้ไม่ได้อะเราจะคิดมากแล้วเราจะเครียดถ้าเกิดต่อเนื่องยาวนานมีสิทธิ์ทำให้เราเป็นสภาวะทางจิตใจที่ไม่ค่อยแฮปปี้นะจะซึมเศร้าได้เลยนะถ้าเกิดว่ากังวลวนเวียนอยู่อย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่คิดวนเวียนมากแล้วมองไปในอดีตแล้วมองหาว่าเฮ้ยturning point เหล่านั้นมันทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้ได้ยังไงบ้างเราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้เราแบบว่าเติบโตไปได้ดีมากขึ้นให้เรียนรู้ความจากอดีตโอ้ดีจังแล้วอาจารย์มีทริคในการที่เราจะไม่ติดอยู่ใน rumination นั้นไหมคะมีทริคไหนที่อาจจะทำให้คนเนื่องจากโอ้โหเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอาจารย์มาสายจิตวิทยาเชิงบวกเนาะผมว่าน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้เป๊ะๆเลยอะไรคือเทคนิคผมเคยได้ยินเทคนิคนึงผมอยากแชร์กับอาจารย์ก่อนว่าผมอยากคอนเฟิร์มกับอาจารย์นิดนึงว่ามันใช้ได้ไหมผมเคยได้ยินว่าเวลาเราคิดอะไรมากๆนะครับคิดอะไรแบบหนักคิดไม่ตกแล้วแบบนอนกลางคืนก็คิดไม่ตกเนี่ยให้เราจินตนาการว่าเรากำลังมองหลังหัวตัวเองอยู่แล้วจิตใจไปคิดอยู่ที่หลังหัวเราตรงนี้ตรงข้างด้านหลังหัวเนี่ยแล้วนึกเหมือนอาจจะมองจาก third perspective ก็ได้มีคนยืนข้างหลังแล้วมองเห็นหัวเราอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีที่ช่วยให้เราหยุดคิดไหมอย่างเงี้ยมันผมคอนเฟิร์ม theory นี้ได้ไหมเดี๋ยวต้อง disclaimer ให้ท่านผู้ฟังก่อนผมเป็นนักจิตวิทยาก็จริงแต่ผมไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะแล้วก็ไม่ได้เป็นจิตแพทย์เพราะฉะนั้น by training ผมเนี่ยอาจจะให้คำแนะนำเรื่องของสุขภาพจิตหรือว่าการบำบัดไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะใช้ทางทฤษฎีอาจจะเล่าทฤษฎีอะไรได้บ้างแล้วก็อาจจะเอาประสบการณ์ตัวเองมาปนๆแล้วกันแต่ disclaimer ไว้ก่อนดีเลยครับคือผมว่ามันมี2มุมแล้วกันมุมแรกมุมพระคือเวลาไปปฏิบัติเนี่ยสมัยก่อนนะพระก็จะบอกผมว่าถ้าคิดไม่ออกให้ออกจากความคิดนะอาจจะเป็นเหมือนที่คุณกลินบอกก็ได้ก็คือแบบว่ามองเข้าไปยังไงให้อยู่ข้างหลังหัวมองไปข้างนอก ออกไปที่อื่นได้อะไรเงี้ยแต่คืออย่างนี้ผมสำหรับผมเองพอพูดเรื่อง rumination นะหรือความเครียดความกังวลนะผมให้คำแนะนำยากมากเลยเพราะตัวเองก็เป็นคนแบบนั้นก็จะคิดวนคิดซ้ำแต่โชคดีที่ผมเป็นคนคิดวนคิดซ้ำที่ลืมง่ายคือเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดว่านอนหรือบางทีผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วเราลืมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่วนละแต่ตอนวนนี่มันจะวนเยอะมากเลยแต่คนที่หนักหน่อยคือวนแล้วมันวนไปทุกวันก็จะเหนื่อยนะผมถ้าเทคนิคของผมจะเป็นอย่างนี้ผมมองว่าความคิดมันก็คือเป็น energy แบบหนึ่งที่มันวน ซึ่งบางทีมันติดลูปแล้วมันไม่ออกหลายๆคนจะ recommend แบบนี้ว่าเราต้องเปลี่ยน energy เราให้ไปเป็นแบบอื่นซึ่งไอการไปมองหลังหัวบางคนมันอาจจะใช้ได้กับบางคนเนาะแต่ผมว่าสุดท้าย energy มันก็เป็น energy คิดอยู่ดีผมเลยคิดว่าถ้า energy คิดแล้วมันเยอะไปแล้วมันเหนื่อยต้องเปลี่ยนเป็น energy อื่นเช่นเป็น energy ทำอย่างเงี้ยไป take action บางอย่างบางคนก็เลยบอกว่าเวลาไปวิ่งเวลาไปออกกำลังกายมันรู้สึกแบบว่าสบายใจขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับเอา energy ที่เรามีไปเหนื่อยไปแบบไปยกเวทเหนื่อยมากเลยไม่มีเวลามาคิดวนละเหนื่อยมันก็จะรู้สึกเปลี่ยน energy ไปอย่างเงี้ยหรือเวลาไปวิ่งเขาก็ไปแบบฟังเพลงหรืออะไรวิ่งไปด้วยอย่างเงี้ยนะหรือเอาไป take action อื่นๆเลยที่มันแบบหลุดออกไปจากลูปนี้ไปเจอเพื่อนไปปาร์ตี้ผมว่ามันก็จะหลุดละคือผมว่าชีวิตมันต้องบาลานซ์ระหว่างการอยู่ในหัวกับอยู่นอกหัวเนาะซึ่งบางคนก็อยู่นอกหัวเกินไปใช้ชีวิตกับสังคมตามเพื่อนตามสังคมชีวิตมันก็ไม่ชัดเจนสักทีแล้วก็ไม่ได้ reflect ไม่มี self awareness แต่อีกแบบนึงก็คืออยู่ในหัวตัวเองเกินไปก็วนคิดอยู่นั่นแหละแล้วมันก็ออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันผมว่าต้องบาลานซ์2เรื่องเนี่ยครับถ้าไหนมันหนักเกินไปก็วิ่งไปอีกข้างนึงก็น่าจะดีดีเลยครับคุณชวินล่ะครับมีเทคนิคอะไรไหมเราจริงๆเราเคยคุยกันเรื่องนี้ไปแล้วคุณชวินเนี่ยมีเทคนิคที่ผมคิดว่าหล่อใช้ได้นะใช้ได้คือมันจริงๆคล้ายๆของอาจารย์บอกอะครับแต่ว่าปกติผมถ้าสมมติเครียดเนาะหรือว่ามีอะไรให้คิดมากผมจะคิดเรื่องงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเรารู้ว่าเราคิดเรื่องงานผมจะลุกมาทำใช่ก็คือรู้สึกว่าเอ้ยมันเครียดเพราะว่าprocess มันไม่เดินหรือเปล่าหรือว่ามันเครียดเพราะเรา predict ว่ามันจะแย่หรือเปล่าหรือว่ามันจะดีแต่เราไม่เชื่อมันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็จะลุกมาทำเลยคือถ้าสมมติมันแย่แล้วกันเราก็จะมาหาว่ามันแย่ตรงไหนแล้วเราก็ลอง simulation ลองคิดเป็น case study ขึ้นมาหลายๆ case แล้วก็ทำมันเลยว่าเอ้ยถ้าทำแบบนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าทำแบบนู้นเกิดอะไรขึ้นหรือว่าถ้ามันดีมากๆเกินจริงก็คงต้องใช้วิชา finance เข้ามาช่วยทำ IRR เอาไอ้ว่าเอ้ยเราต้อง proof นะว่า feasibility ว่าคุณจริงหรือเปล่าไอ้ที่มันดีเกินไปเนี่ยโอ้หรอนี่คิดแบบวิศวะมากๆเลยใช่สุดยอดคือผมจะเป็นคนอะไรแบบนี้แต่ว่าขอเสริมตรงเมื่อกี้นิดนึงแล้วกันครับอาจารย์คือที่อาจารย์บอกว่าถ้าออกไปวิ่งเนาะแล้วทำให้ร่างกายมันใช้พลังงานพอดีผมจบนาโนด้านไบโอด้วยนะครับตรงนี้มันจะมีเอนไซม์ในสมองออกมามันคือเอนโดฟินกับโดพามีนซึ่งออกมาไม่เท่ากันซึ่งคนที่เขาวิ่งมาราธอนบ่อยๆแล้วเขามีความสุขแล้วกันเขาเรียกว่า running high คือวิ่งแล้วรู้สึกว่าทำไมมีความสุขจังเลยทั้งที่มันเหนื่อยนะครับตรงนี้มันจะปล่อยออกมาทำให้สมองเรารู้สึกว่าเรามีความสุขอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่การออกกำลังกายแล้วกันสามารถช่วยเรื่องความเครียดได้นะครับเสริมกันดีเลยผมอยากถามอาจารย์นิดนึงพอฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับวัยเด็กไหมครับเหมือนอาจารย์อาจจะบอกว่าอาจารย์ disclaimer ไปแล้วเนาะที่ผมอยากรู้ว่า process ของการที่คนหนึ่งจะ develop ความคิดว่าเฮ้ยฉันคิดวนฉันคิดไม่วนฉันลืมง่ายฉันลืมไวเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการไหนตอนวัยเด็กไหมหรือ transition อะไรในช่วงวัยแต่ละช่วงอย่างเงี้ยครับจริงๆคนเราจะเป็นแบบไหนมันก็มีหลายปัจจัยเนาะส่วนหนึ่งก็จะมาจากถ้าคือคิดง่ายๆทางจิตวิทยาจะคิดเรื่อง nature เป็นเกิดจาก biology ยีนหรือเปล่าหรือเป็นแบบสิ่งแวดล้อมเนาะซึ่งเขาก็สรุปแล้วแหละว่ามันก็สองอย่างแหละส่วนหนึ่งถ้าเป็นยีนของเราบางคนก็เด็กบางคนออกมาถึงก็ร้องไห้ง่ายบางคนแบบ sensitive บางคนอาจจะเป็นคนเข้มแข็ง aggressive มันก็จะมียีนบางอย่างในร่างกายหรือว่าอะไรอย่างที่มันติดตัวมาส่วนหนึ่งอยู่แล้วละครับอีกส่วนหนึ่งก็อยู่สภาพแวดล้อมด้วยจริงๆอยู่ที่การดูแลของครอบครัวการเลี้ยงดูความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะจริงๆอีกเรื่องนึงที่ผมว่าถ้าผู้ฟังอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะแต่อาจจะไม่ได้มีเราลงลึกมากกว่านี้แต่คือมันจะเป็นทฤษฎีชื่อ Attachment Theory ครับมีหนังสือที่เพิ่งแปลเป็นภาษาไทยเลยจากนักวิชาการที่ทำเรื่องนี้หนังสือชื่อว่า Attach นะครับภาษาไทยผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรมันเป็นรูปคล้ายๆกับรูปแมกเนตสีที่เป็นหัวใจอะไรอย่างนี้นะก็เขาจะเอาทฤษฎีเรื่องนี้มาเล่าว่าจริงๆแต่มันจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์มันจะไม่ได้เป็นเรื่องคิดขนาดนั้นแต่มีส่วนครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถฟอร์มความสัมพันธ์ที่ดีกับแคร์กิเวอร์ของเราได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าsecure attach คือสามารถที่จะไว้ใจคนได้เวลาอยู่กับผู้คนก็จะสบายใจจะเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ากับแคร์กิเวอร์เราเหมือนกับถูกทิ้งๆคว่างๆปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเป็นคนสไตล์แบบว่า avoidance ก็คือเหมือนกับฉันก็จะไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เนาะรู้สึกแบบว่ามีอะไรฉันก็เหินห่างปิดกั้นทางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอีกสไตล์นึงที่ก็ไม่ดีเหมือนกันก็คือเป็น anxious คือกังวลตลอดเวลาคือ คิดว่าใครจะมาทำร้ายฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจะมีความระมัดระวังอะไรเงี้ยซึ่งทั้ง anxious หรือ avoidance เองเป็นสองด้านที่ไม่ดีเกี่ยวกับการความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดว่า2ด้านนี้มันน้อยก็เราก็จะเป็น secure attachment ซึ่งอันเนี้ยลองไปหาอ่านได้ครับผมว่าก็น่าสนุกดีคือมันเขาไปศึกษาขนาดที่ว่าวิธีการที่พ่อแม่หรือว่าแคร์กิฟเวอร์เราดูแลเราว่าแบบเวลาร้องไห้แล้วพ่อแม่อุ้มมาดูแลเลยไหมหรือคอยอุ้มแล้วดูแลตลอดเวลาก็ไม่ดีหรือว่าถ้าแบบปล่อยไปเลยแล้วปล่อยให้ร้องไห้ไปก็ไม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้มันจะส่งผลต่อการ form trust ในความสัมพันธ์ต่างๆของเราซึ่งผมว่าบางส่วนก็จะส่งผลต่อความคิดการมองย้อนอะไรหลายๆเรื่องด้วยแต่เป็นแค่ส่วนเดียวนะครับที่เหลือมันก็จะมีเรื่องยีนสภาพแวดล้อมอื่นๆเข้ามาแล้วก็การเลี้ยงดูการศึกษาเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งปัจจัยมันก็เยอะพอสมควรครับใช่เห็นด้วยจริงๆเรื่องนี้ผมกับคุณกลินดิสคัสกันบ่อยมากเลยว่าใช่คืออาจจะไม่ได้อยู่ในพอดแคสต์เนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องแรกๆที่เราคุยกันว่าเอ้ยคนเราจนถึงทุกวันนี้เด็กจริงๆคือผ้าขาวหรือเปล่าแล้วผ่านexperience แล้วกันหรือประสบการณ์แบบไหนบ้างทำให้เชฟอัพคนขึ้นมาเป็นคนแบบนี้ครับอันนี้ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะตอบเราได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องเถียงกันละจริงใช่แต่จะเน้นเรื่องความสัมพันธ์เป็นหลักเพราะเรื่องนี้คือเขาคือ approach คือหลายคนจะสงสัยว่าทำไมบางคนแบบมันดูปิดกั้นตัวเองจังเลยมันคุยยังไงมันก็ไม่คลิกจริงๆก็โทษเขา 100% ไม่ได้มันอาจจะเกิดจากอะไรในวัยเด็กบางอย่างที่ทำให้เขาแบบมีกำแพง avoidance มากหรือหัวหน้าอย่างเงี้ยนะที่จะมี distance บางอย่างกับลูกน้องว่าฉันไม่สามารถที่จะแบบมาสนิทกับเธอมากได้เพราะว่าสนิทกับเธอมากแล้วเดี๋ยวมันรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางคนก็คือจะสนิทได้เลยสนิทใจอะไรนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งของอดีตถูกต้อง relationship นี่มันใช้ได้กับทุกสถานะเนาะเพื่อนก็ได้แฟนก็ได้หัวหน้าเพื่อนโอ้ได้ทุกอย่างแล้วพอเรามองแบบนี้เรายิ่งเราเข้าใจเขาแล้วกันมันจะยิ่งทำให้เรา approach เขาได้ถูกต้องมากขึ้นการที่เขาเหมือนที่อาจารย์บอกเลยมันไม่ได้ผิดเนาะเขาอาจจะไม่ได้ผิดด้วยซ้ำการที่เขาเป็น fearful อีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบที่4นะครับหรือการที่เขาเป็น anxious เนี่ยมันมีวิธีการ approach ยังไงตัวเราอาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่ตัวเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบเราก็ได้แล้วเราจะ approach เขาแบบไหนเพื่อให้ดีต่อทั้งเราแล้วก็ดีต่อทั้งเขาและในองค์กรหนึ่งโอ้โหมีไม่ใช่แค่คนเดียวเนาะบางทีเราต้องมีความสัมพันธ์กลุ่มอีกต่างหากแล้วพอหลายๆ attachment มารวมกันเนี่ยโหมันกลายเป็นก้อนของอะไรก็ไม่รู้ปนกันไปหมดเลยทีนี้เราจะมาใช้วิธีเดียวก็ไม่ได้แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องแค่ส่วนเดียวนะเรื่องความสัมพันธ์มันก็จะมีเรื่องสไตล์การทำงานความเชื่อ value ต่างๆเต็มไปหมดเลยมันก็เลยเอาจริงๆมันมีเรื่องก็คือเวลาที่คนบ่นเรื่องคนในองค์กรให้ผมฟังเนี่ยวันนี้ก็เพิ่งไปเจอกับเนี่ยพวกผู้บริหารต่างๆก็จะบ่นในเรื่องคนนี่มันอย่างนี้นะอาจารย์แบบโหน้องนี่น่าหยุมหัวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ชอบมากผมชอบอาจจะดูซาดิสนิดนึงนะแต่ผมชอบฟังเรื่องปัญหาของคนในองค์กรแล้วผมรู้สึกว่านี่แหละนี่มันคือบิวตี้ของมนุษย์เนอะที่มันมีความแบบซับซ้อนเหลือเกินแล้วก็ถ้าเราไปเจอหน้างานเราก็คงรู้สึกเซ็งเหมือนกันกับคนนี้แล้วก็เป็นเหมือนปกติก็บ่นคนนั้นคนนี้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็สนุกดีครับมันทำให้เราได้คิดหาวิธีการเหมือนสวมหมวกเป็นนักสืบว่าแบบแล้วเราจะแก้ยังไงเคสนี้แล้วเราจะหาทางแบบเข้าใจเขาได้ยังไงบ้างเลยผมว่าแต่ทั้งหมดครับผมว่าที่คุยเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นในอนาคตนะแต่ว่าวันนี้ผมว่าจุดตั้งต้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจคนอื่นได้ก่อนที่เราจะแบบว่าสามารถที่จะไปแคร็กโจทย์คนอื่นเรื่องคนเรื่องความซับซ้อนของมนุษย์เนี่ยผมว่าสุดท้ายมันต้องกลับไปที่การเข้าใจตัวเองแหละวันนี้ก็เลยที่ชวนมาคุยประเด็นที่บอกว่าเป็น turning point เป็นมุมมองของตัวเองเพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วความเข้าใจเนี้ยมันจะสร้างฐานให้เราไปเข้าใจคนอื่นได้ด้วยครับงั้นผมว่าเราน่าจะเรียกว่าซูมเนื้อหาเข้ามาในส่วนนี้ได้แล้วแหละเพราะว่าเราเกริ่นกันมา สักพักใหญ่ๆแล้วแล้วผมคิดว่าเราควรจะเข้าเรื่องกันแล้ว เราน่าจะเห็นเรื่องเหรอ เราน่าจะเห็นภาพกันมากขึ้นทีนี้งั้นถ้าเรามองเจาะลึกลงไปในตัวของ turning point อะไรกันครับผมจริงๆมีคีย์เวิร์ดมากมายที่อาจารย์โยนมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น stepping stone ไม่ว่าจะเป็น sense of coherence หรือว่ามีอีกหลายอย่างความลังเลความเสียใจการยอมรับโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเราเริ่มตรงไหนดีเพื่อให้ถ้ามองเป็นคุณผู้ฟังเพิ่งเปิดเข้ามาคลิปนี้ครั้งแรกเนี่ยแล้วเขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ย turning point มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอไอการที่เรารับรู้ว่าตัวเองผ่านอะไรมาเนี่ยมันมีผลกับการเป็นผู้นำของฉันหรือมันผลกับการทำงานของฉันขนาดนั้นเลยเหรอครับจริงๆถ้าอย่างนี้ผมอยากชวนผู้ฟังทุกท่านลองคิดถึง turning point ของตัวเองแล้วกันนะว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนหรืออะไรเป็นอาจจะเป็นทางแยกแล้วกันทางแยก A B อย่างเงี้ยจะไปทางซ้ายเลยไปทางขวาดีแล้วสุดท้ายผู้ฟังก็อาจจะมีการเลือกทางแยกนั้นไปแล้วนะแล้วคำถามคือเลือกมาแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันส่งผลยังไงต่อชีวิตในปัจจุบันของเราบ้างมันเติมเต็มอะไรเราบ้างแล้วเคยกลับไปคิดหรือเปล่าว่าเออ อีกเส้นทางหนึ่งที่เราไม่ได้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคือผมอาจจะเล่าเคสของผมก็ได้เพราะมันมี2เคสในชีวิตใหญ่ๆของผมที่รู้สึกว่าเป็น turning point แล้วก็พอจะเห็นเส้นทางของ2เส้นเลยว่าจินตนาการได้ว่ามันไปยังไงที่ต่างกันเส้นแรกคือตอนที่อยู่ม.6 ที่กำลังจะขึ้นม.6 เนี่ยผมได้รับโอกาสสำคัญ2อันอันแรกคือมีการไปสอบ exchange โครงการ AFS นี่แหละน่าจะเคยได้ยินกันโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งตอนนั้นผมสมัครไปประเทศญี่ปุ่นคล้ายๆกับของวินประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าเข้าไปเนี่ยตลกมากก็คือทุกคนที่เข้าไปผ่านรอบสัมภาษณ์ไปได้มี20กว่าคนทุกคน19คนเนี่ยพูดภาษาญี่ปุ่นได้หมดเลยเหมือนกับพูดได้เป็นพื้นฐานน่ะผมเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่ได้แล้วก็เขาก็จะมีให้แสดงละครกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้เพื่อแบบมิงเกิลแบบสารสัมพันธ์กันเนี่ยทุกคนก็เอาภาษาญี่ปุ่นมาพูดสื่อสารไอ้นี่ก็พูดไม่ได้ก็พูดได้แค่ไทยกับอังกฤษน่ะแล้วตอนไปสัมภาษณ์กับอาจารย์ที่เขาแบบดูแลโครงการผมก็คุยกับเขาสักพักหนึ่งแล้วผมก็ตอนนั้นด้วยความที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษมากก็เลยบอกอาจารย์ครับขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ไหมครับพูดภาษาไทยผมมั่นใจกว่าเขาบอกเขาก็งงเขาบอกเธอจะไปเอ็กเชนแล้วเธอจะแบบว่าเป็นแบบว่าภาษาไทยนะผมว่าก็ได้ก็คุยแต่ว่าผมมั่นใจกว่าจริงๆก็เลยบอกโอเคคุยแล้วก็คุยเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นไปแล้วคิดว่าโอเคก็เป็นประสบการณ์ที่ดีฉันคงไม่ติดหรอกเพราะว่า20กว่าคนนั้นน่ะเขาแบบมีความฟาดฟันแล้วก็แบบญี่ปุ่นได้รู้บริบทดีกับผมแค่ไอเดียไว้แค่อยากไปเท่านั้นเองเนาะแต่สุดท้ายผลออกมาคือผมได้ผมก็เลยงงมากว่าทำไมก็เลยทักถามคนที่เป็นคอร์ดิเนเตอร์ไปเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์เขาอยากจะหาคนที่เอาวัฒนธรรมของไทยไป exchange กับเขาไม่ได้อยากจะหาคนที่รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วไปอินผมเลยอ๋อโอเคความที่ผมแบบว่าดื้ออยากใช้ภาษาไทยอะไรเงี้ยก็คงจะแบบเขาคงคิดว่าอาจจะเหมาะอะไรอย่างเงี้ยนะมั้งก็เนี่ยเป็น opportunity อันหนึ่งแต่คราวนี้มัน conflict กับเรื่องที่ใหญ่กับเรื่องหนึ่งครับคือม.5 ขึ้นม.6 ผมเพิ่งได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนแล้วก็มีภารกิจใหญ่หลวงแล้วก็จะเป็นปีสุดท้ายด้วยที่จะต้องอยู่กับเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันมาผมเรียนโรงเรียนเดียวมา12ปีเนี่ยถ้าผู้ฟังลองจินตนาการ2เรื่องเป็นโอกาสใหญ่ทั้ง2เรื่องเลยก็จะเอายังไงกับมันดีนะยากมากครับแต่สุดท้ายโอเคก็คือตัดสินใจว่าอ่ะไม่ไปแต่ตอนแรกคิดเยอะมากแล้วก็คุยกับคุณพ่อพูดคำหนึ่งมาผมชอบมากเลยคุณพ่อบอกว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะมันก็คงจะดีแหละไม่ว่าจะไปทางเส้น A หรือเส้น B มันก็คงจะดีแหละทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีเสมอนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมั่นใจว่าโอเคในเมื่อพ่อมั่นใจนะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีเสมอมันก็เลือกทางนี้แหละเพราะว่าอยากจะอยู่กับเพื่อนจบไปพร้อมกันแล้วก็ได้พัฒนานู่นนี่นั่นม.6 ของผมก็เลยเป็นม.6 ของการพัฒนาความผู้นำเยอะมากครับได้ไปคอนเนคกับโรงเรียนอื่นๆได้พัฒนาตัวเองนู่นนี่นั่นแต่ถ้าผมมองย้อนกลับไปคือถ้าตัดสินใจไปอีกเส้นนึงเนี่ยก็น่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นน่าจะได้ไปทำงานที่นู่นหรือเปล่าไปอาจจะไปเรียนมหาลัยต่อที่นู่นเลยไหมอะไรเงี้ยก็คืออาจจะไม่ได้มาอยู่ที่จุฬานี้แล้วก็อาจจะไม่ได้มาเป็นอาจารย์เส้นมันคงเป็นคนละเส้นไปเลยเนาะแต่ถามว่า regret ไหมก็แค่คิดสนุกว่าอีกโลกในชีวิตของตัวเองในจุดนั้นมันคงจะเป็นอะไรที่เจ๋งดีเหมือนกันแต่ไม่เคย regret เหมือนกันก็คือก้าวไปข้างหน้าครับอันนี้ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าคือพอพ่อของอาจารย์พูลพูดแบบนั้นเนี่ยมันไปตรงกับสิ่งที่เป็น turning point ของผมเหมือนกันคือพ่ออาจารย์พูลบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีเสมอผมก็มีคติหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทางที่เราเลือกเนี่ยคือถ้าเราสงสัยว่าไม่มีทางซ้ายทางขวาหรือทางเป็น10ทางก็ตามทางไหนมันดีที่สุดทางที่ดีที่สุดคือทางที่เราตัดสินใจเลือกเพราะมันตัดโอกาสทุกทางที่ผ่านไปแล้วคุณจะมีอีกเป็นร้อยทางก็ตามแต่ทางเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นงั้นมันไม่มีทางดีที่สุดแต่ทางที่ดีที่สุดมันคือทางที่คุณเลือกแล้วคุณก็แค่ทำมันได้ดีที่สุดคุณอาจจะ regretแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดแล้วเพราะคุณไม่ได้เลือกมันแล้วมันก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมก็เลยแบบฟังแล้วมันเป็น turning point เลยจริงๆพอฟังเรื่อง turning point เนี่ยอาจารย์บอกให้คุณผู้ฟังลองคิดดูเนาะว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่มันเปลี่ยนใช่ผมก็นั่งคิดนะแล้วเมื่อกี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีประโยคนึงจากรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็น AFS นั่นแหละพอดีผมไปแลกเปลี่ยน AFS มาที่ไอซ์แลนด์นะครับสรุปเป็นโลกเป็นชีวิตที่ตัดสินใจไปโลกกลมสุดๆนะครับทีนี้มันมีคำพูดจากรุ่นพี่คนนึงที่เขาบอกว่าคือโชคดีเนี่ยมันประกอบจาก2อย่างก็คือการเตรียมความพร้อมกับโอกาสใช่ไหมครับซึ่งหลังมาจากนั้นผมก็ค้นพบว่าอ๋อมันมาจากเซเนกาเว้ยมันเป็นคนที่มาจากปรัชญาสโตอิกหรืออะไรก็ว่าไปทีนี้พอมองดูจริงๆเนี่ยจริงๆหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นที่เรามองเป็นโชคดีเนี่ยมันก็เกิดจาก2อย่างนี้จริงๆนะมันก็เกิดจากการเตรียมความพร้อมบวกกับโอกาสถ้าเรามีความพร้อมมากๆเลยผมพูดภาษาญี่ปุ่นได้เลยแต่ผมไม่เคยสมัครไปโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยหรือว่าผมอาจจะไม่เคยโดนคุณพ่อบอกเหมือนอาจารย์ภูมิว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเนี่ยดีเสมอเนี่ยแล้วมองว่าเอ้ยเราไปแลกเปลี่ยนเนี่ย แต่ผมไม่เคยสมัครไปผมก็คงไม่มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนแน่ๆเพราะผมไม่เคยสมัครไปอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าโอเคทุกวันนี้ผมเลยใช้ชีวิตด้วยการพยายามทำหลายๆอย่างเข้าไว้พยายามเตรียมความพร้อมให้ตัวเองมีความสามารถหลายๆอย่างหลายๆด้านเข้าไว้เพื่อวันนึงมีโอกาสอะไรโยนเข้ามาเนี่ยได้ครับโยนเข้ามาได้ครับแล้วมันเห็นผลจริงๆแหละหลังๆวันนี้ผมก็เริ่มเห็นผลว่าไอ้หลายๆอย่างที่ผมทำเนี่ยมันดูแยกแยะกันนะอย่างการอัดพอดแคสต์กับการเป็นนายพิธีงานแต่งกับการเป็นที่ปรึกษาพอไปมาแล้วสามอย่างนี้มันซิงกันได้เรื่องการสื่อสารสามอย่างนี้มันซิงกันได้เรื่องของการทำความรู้จักคนหรือการสร้างความสัมพันธ์กับคนมันเริ่มเห็นโอกาสแล้วพอเราพัฒนาเรียกว่าความสามารถเราไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องพัฒนาการหาโอกาสด้วยนะเหมือนที่ชวินพูดเมื่อกี้เนาะว่าการที่เราเรียนที่โรงเรียนเลือดสีชมพูเนี่ยมันทำให้มีรุ่นพี่ที่แบบว่าหยิบยื่นโอกาสทำให้เรามีคอนเน็กชันที่มันแบบมันสร้างโอกาสได้เยอะเลยอย่างเงี้ยครับฟังอาจารย์ภูมิพูดแล้วก็แบบนึกถึง turning point หลายๆอย่างเลยพอดีอาจารย์พูดเรื่องนี้มาผมมีประเด็นหนึ่งคือตอนนี้ผมว่ากับดักละกันของคนที่ยังพยายามจะประสบความสำเร็จหรือยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันมีกับดักหนึ่งที่อาจารย์เคยสอนผมแล้วก็คือเรื่องของข้ออ้างอันนี้ผมอยากให้อาจารย์แชร์ให้ท่านผู้ฟังฟังนิดหนึ่งว่าเราจะมีวิธีจัดการกับตัวข้ออ้างยังไงดีข้ออ้างของเราที่มีต่ออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะทำมันแต่ว่ายังมีไอตัวข้ออ้างที่กั้นอยู่ไม่ให้เรา approach มันนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเสียงในหัวเนาะใช่ไหมที่เรามักจะคือมนุษย์เราเก่งเรื่องการ justify ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราจะหาเหตุผลให้มันได้ตลอดนะเราก็จะสามารถบอกว่าอ๋อที่ฉันไม่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าฉันอย่างเช่นแบบเนี่ยฉันไม่ลดน้ำหนักเพราะว่าฉันชอบกินอะไรอย่างเงี้ยนะจริงสุขภาพไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคือมันมีวิธีการหาเหตุผลได้เสมอในการที่จะมา justify เรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นมันจริงก็ส่วนหนึ่งก็ทำให้คนทะเลาะกันทุกวันนี้นะเพราะว่าทุกคนก็มีข้ออ้างของตัวเองใช่ไหมครับแต่ถ้ามามองในเรื่อง self development อย่างเดียวเนี่ยผมว่าถ้าแรงจูงใจเราไม่มากพอเราก็จะยังมีข้ออ้างให้จะไม่ทำแหละถูกไหมจนกระทั่งวันดีคืนดีจะถูก exchange ที่มันถูกดึงแล้วก็ถูกสังคมถูกสิ่งแวดล้อมพุชเราให้ไปมันก็ต้องไปละเพราะฉะนั้นผมว่าบางทีข้ออ้างอาจจะเป็นเรื่องดีในแง่ที่ว่าถ้าข้ออ้างนั้นทำให้เรารู้ชัดว่าเราไม่ทำเพราะอะไรแต่มันต้องเป็นเหตุผลที่ชัดว่าเราไม่ทำเพราะเราไม่ได้ให้คุณค่ากับเรื่องนั้นนะแต่ไม่ใช่ข้ออ้างอันนี้ต้องแยกกันให้ดีแต่บางทีเราแยกกันออกยากเหมือนกันบางทีเราบอกว่าเหมือนกับเป็นข้ออ้างเพราะฉันไม่อยากจะทำเพราะฉันเหนื่อยแล้วฉันงานเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่ามันเลยกลับมาที่เรื่องเนี้ยถ้าเรา self awareness ชัดเราใช้การคิดจาก turning point หลายๆจุดในชีวิตแล้วก็ทำเป็นธีมชีวิตออกมาว่าอะไรที่ผ่านมาในธีมเราเลือกทางไหนแล้วมันช่วยให้ชีวิตเรามันดีใช่ไหมถ้ามันดีก็แสดงว่านี่คือสิ่งที่เราให้ value ถ้ามันไม่ดีมันอาจจะต้องมานั่งคิดทบทวนใหม่ไหมว่าเฮ้ย value ของเรามันหายไปตรงไหนแล้วเราจะไปพัฒนาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ทำให้ชีวิตมันเติมเต็มขึ้นได้ยังไงบ้างผมว่าพอเราหาธีมตรงนี้ได้แล้วครับพอ value มันชัดมันจะทำให้เราชัดว่าเหตุผลหรือว่าข้ออ้างนะที่เราพูดว่าเราจะไม่ทำสิ่งนี้เพราะอะไรมันเป็นเหตุผลที่ valid ไม่ใช่แค่แบบพูดไปเรื่อยๆแล้วก็แบบทำให้เราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นมันมีเส้นบางๆแหละระหว่างข้ออ้างที่เป็นข้ออ้างที่ valid จริงๆกับข้ออ้างที่เป็นแบบข้ออ้างเพราะฉันไม่อยากทำเพราะฉันเหนื่อยเพราะฉันมีแบบมีไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้อง justify ให้ถูกว่าอันไหนคือจริงๆหมายถึงอาจจะเป็นเหตุผลหรืออันไหนเป็นข้ออ้างเนาะใช่เพราะว่าผมว่าถ้าคือถ้าใครอ่านหนังสือเรื่องนึงที่ดีมากเลยครับชื่อว่า Principle ของคุณเรดาริโอนะหนังสือ Principle บอกว่าทุกคนหนังสือมันก็ใหญ่พอสมควรแหละแต่หลักการเขาพูดอย่างเงี้ยทุกคนต้องมี Principle ในใจ Principle ในการเป็นธงที่ว่าฉันจะทำหรือไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้ชีวิตใช้ง่ายขึ้นครับมันทำให้ชีวิตที่เรารู้ว่าอ๋อวันนี้ฉันตั้งใจที่จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะแต่ว่าพอดีมันมีงานสำคัญที่ฉันต้องทำเพราะว่ามีเพื่อบริษัทของฉันต้องแก้เคลียร์งานตรงนี้ก่อนงั้นก็ขอเลื่อนปาร์ตี้เพื่อนไปก่อนก็จะเป็น value ที่ว่าอาจจะโฟกัสเรื่อง success เรื่องของresponsibility งานแต่บางคนจะบอกเฮ้ยไม่ต่อให้งานมันจะอาจจะงานมันจะพร่องไปบ้างแต่ฉันรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ได้อาจจะ value เรื่องพวกนี้ก็ได้ซึ่งมันจะชัดมากขึ้นคืออันนึงที่อ๋อนี่มีได้หนามากจริงแต่จริงๆหลักการมันแค่นี้เองหา North Star ของเราให้เจอหาดาวเหนือหา Purpose ของเราให้เจอซึ่งการหานี่ก็คือการมองย้อนกลับไปตาม Turning Point ต่างๆนี่แหละแล้วมาสกัดว่าอะไรคือตัวตนที่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันท้าทายมากเลยครับซึ่งผมจะเชื่อมไปที่ Turning Point ที่2ผมว่า มีคนหนึ่งพูดคำนี้ขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าสำคัญจริงการหาโอกาสที่เราพูดกันอ่ะมันจำเป็นนะแต่จริงๆการมีโอกาสมากเกินไปก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะเราบางทีก็เลือกไม่ได้แล้วเราก็จะตัดสินใจเลือกผ่านอันนี้ได้เงินเยอะสุดฉันเอาไอ้อันนี้ได้ชื่อเสียงมากสุดฉันเอาแต่จริงๆเราแวลูหรือเปล่าเราไม่รู้คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่ปอโทนี่แหละแล้วก็ตัดสินใจว่ากำลังจะคิดว่าจะเอาไงกับชีวิตดีแล้วสุดท้ายคือตั้งใจว่าจบปอโทกลับมาทำคอนซัลท์เนาะแต่ว่าทำไปทำมารู้สึกว่าคอนซัลท์อาจจะไม่ใช่งานที่เราชอบที่สุดเพราะว่าไม่ได้อยากที่จะทำงานหนามากแล้วก็แบบเดินทางเยอะๆไปพูดคุยกับผู้คนมากมายนะซึ่งก็คงสนุกดีช่วงแรกแต่ทำระยะยาวแย่แน่เลยสุขภาพโดยครอบครัวโดยความสัมพันธ์ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่ทางและอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าเรียน2ปีที่อเมริกาเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอขนาดนั้นก็ได้ไอเดียนะแต่มันรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เก่งขึ้นขนาดนั้นนะกับเรียน4ปีที่ตอนปตรียังรู้สึกได้อะไรเยอะนะ2ปีมันเร็วมากก็ได้พัฒนาเยอะแหละแต่ว่ามันอาจจะน้อยไปแล้วก็เลยมีคนมาชวนเป็นอาจารย์คณะจิตวิทยาท่านหนึ่งชวนลองเป็นอาจารย์ไหมเนาะผมก็ยังไม่เคยคิดประเด็นนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งคิดว่าโอเคเป็นอาจารย์ก็น่าสนใจต้องทำอะไรบ้างก็เลยต้องตอบปริญญาเอกแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็ลองยื่นสมัครไปดูแต่ก่อนจะยื่นสมัครนะครับมีเมนเทอร์ผมคนหนึ่งที่อยู่ที่นู่นเขาบอกว่ายูต้องคิดให้ดีนะว่ายูจะเอายังไงว่าเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าโอกาสมันมาตรงมือแล้วมันเหมือนกับมีคนยื่นชามสเต็กใส่หน้าเราแล้วว่าที่ยูได้โอกาสนี่นะแล้วโอกาสมันมีโอกาสสูงมากที่เราจะคว้าหมับเลยแล้วก็บอกว่างั้นฉันกินแต่จริงๆเราอาจจะไม่ได้อยากกินก็ได้จริงๆอีกทางหนึ่งที่เซโนอาจจะดีกว่าเหมือนที่ผมบอกว่าในโอกาส AFS มาเนี่ยจะเซโนมันก็ยากนะเพราะว่ามันมีโอกาสมาตรงหน้าแต่เราเห็น value เราชัดมันก็ผ่านไปได้เพราะฉะนั้นผมว่าอีกข้อหนึ่งคือมันต้องระวังถ้าอันนี้มองไปข้างหน้าถ้าเจอโอกาสหลากหลายแบบมันต้องมีความชัดเจนผมเลยที่บอกว่าตอนนั้นพอปรากฏว่าสมัครไปแล้วก็เขาตอบรับว่า say yes ว่าได้เรียนปริญญาเอกเนาะแล้วก็มีทุนมีอะไรให้แล้วผมก็ต้องไปทำเรื่องอะไรต่างๆนานาอีกทางหนึ่งคือไม่ไปต่อกลับมาแล้วก็มาทำธุรกิจหรือว่าทำงานคอนซัลท์เนาะสุดท้ายคือก็เลยไปฟังเพลงนี้แหละก็คือมันเป็นหนังใช่ไหมเรื่องชื่อ Begin Again ใช่ใช่ Begin Again ที่Kiera Knightley เล่นแล้วเขาก็ร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงที่มันไม่ได้เป็นเพลงดักหลักมากมันเพลงแบบว่าเขาร้องธรรมดาแล้วก็ตีกีตาร์ตัวหนึ่งชื่อว่า You Can Take Back เนาะซึ่งเพลงเนื้อหาดีมากเลยครับถ้าใครรู้สึกอยากลองฟังลองไปหาเสิร์ชดูได้คือเนื้อหามันเป็นความหมายของคนที่กำลังจะแบบต้องมี transition อะไรบางอย่างต้องมี turning point อะไรบางอย่างในชีวิตแล้วกำลังจะแบบเดินทางไปที่สถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยแล้วก็คือถ้าขึ้นรถไฟนี้ไปเนี่ยชีวิตเราเหมือนกับเราหอบหิ้วสัมภาระต่างขึ้นรถไฟนี้ไปจะไปทางเส้นใหม่อนาคตใหม่เป็นเหมือนจุดหมายที่ดีเนาะแต่คำถามก็คือว่าพร้อมหรือยังเขาพูดคำนี้ว่า are you ready for the last act เนาะto take the step that you can take it back คือพร้อมหรือยังที่จะ take action ครั้งสุดท้ายที่จะกระโดดขึ้นไปบนรถไฟเนี้ยแล้วก็คือเป็นสเต็ปที่ก้าวขึ้นไปเป็นสเต็ปที่จะไม่สามารถ take กลับมาได้แล้วนะมันไปแล้วไปเลยนะซึ่งอันเนี้ยตัดสินใจเหมือนผมเลยว่าโหถ้าผมกระโดดขึ้นรถคันนี้นะมันคืออีก 4-5 ปีที่ต้องไปเรียนอยู่ในอเมริกาอีกยาวนานกลายเป็นผมอยู่ที่นู่นนานเลยนะแล้วเพื่อนๆนี่อาจจะใช้ชีวิตเริ่มต้นก็คือเขาใช้ชีวิตที่เมืองไทยมาจะ10 ปีทำธุรกิจเติบโตของเขาแล้วก็ความสำเร็จนะผมยังเป็นนักเรียนอยู่เลยอ่ะก็คือจบป.ตรีแล้วเรียนโทเรียนเอกเนี่ยมันมีคอสที่สูงนะเราแบบพร้อมหรือยังที่จะกระโดดขึ้นไปบนรถไฟอันเนี้ยแล้วมัน worth it หรือเปล่าฟังวนย้อนเยอะมากแล้วสุดท้ายก็มาตัดสินใจว่าไปซึ่งอันนี้ก็เลยเป็น turning point อันใหญ่เหมือนกันว่าถ้าไม่ไปมันก็คงจะมีอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันแล้วคงจะมาแบบว่าเป็นอีกเวอร์ชันของเราเนอะแต่ก็ไม่อย่างที่บอกครับไม่ได้มี regret อะไรแต่ก็รู้สึกว่าพอมองย้อนกลับไปมันก็เป็นกำลังใจให้กับเราเหมือนกันว่าสิ่งที่ตัดสินใจมาแล้วมันก็ช่วยทำให้เราคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างว่านี่คือสิ่งที่เรา value เนอะนี่คือสิ่งที่เราแบบอยากจะทำนี่คือสิ่งที่เราแบบมั่นใจกับมันจริงๆผมเชื่อว่าพอฟังอาจารย์พูดถึง turning point อันที่2แล้วมัน relate ไปถึงสิ่งที่อาจารย์เล่าก่อนหน้านี้ก็คือ stepping stone theory เนาะที่เป็นการพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราทีละขั้นตอนเนี่ยมันก็เหมือนเราสเต็ปไปทีละขั้นพอเรามามองย้อนดูเนี่ยเราอาจจะเห็นเราอาจจะไม่ทันมองไอ้ขั้นเล็กๆเหล่านั้นแล้วกันแต่เรามองเห็นว่าเราเติบโตมาจากอดีตมากแค่ไหนแต่พอเราได้เวลาคิดลงไปหรือใช้ theory ในการคิดย้อน retro เนี่ยมันทำให้เราเห็นสเต็ปแต่ละขั้นมากขึ้นและทำให้เราเห็นคุณค่าหรือ value ที่อาจารย์บอกแล้วผมเชื่อว่าการที่เราเห็น value ตรงเนี้ยจะทำให้เราตัดสินใจในอนาคตได้ดีขึ้นงั้นถ้าเรามัวแต่มองข้ามไปว่ามองข้าม stepping stone ต่างๆที่เราอุตส่าห์ผ่านมาด้วยความยากลำบากหรือว่าจะด้วยความที่สบายก็ตามมานะ มันก็เป็นเหมือนการมองข้าม value ที่เราควรจะมองเห็นในตัวเองเหมือนกันนะใช่มันต้องเกิดสำคัญเส้นทางเหล่านี้มันต้องเกิด A B เนี่ยต้องเลือกแล้วก็ต้องเกิดต้องตัดสินใจหรือบางทีอีกอันนึงที่ผมก็ชอบพูดอย่างนี้ในคลาสเหมือนกันว่าเนี่ยบางทีชีวิตมันก็ชอบฟอร์สให้เราเลือกนะว่าต้องไปทาง A หรือไปทาง B แต่จริงๆแล้วถ้าไม่ชอบ A ไม่ชอบ B อ่ะก็สร้าง C ขึ้นมาซะเลยหรืออย่างเคสผมเนี่ยบอกว่าถ้าจริงๆแอบเล่าอีกคือดีเลยใส่เต็มที่ครับคือผมเป็นเด็ก business นะแล้วผมต้องไปเรียนที่จิตวิทยาตอนนี้คือตอนป.โทนะแล้วผมดันเป็นพอผมชอบเรื่องอะไรผมก็เต็มที่ที่เดียวแล้วผมก็สมัครไปที่มหาลัยเดียวเพิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยฉลาดครับการสมัครมหาลัยดีที่เดียวเพราะว่าเวลาเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะอยู่บนวีซ่าทางอเมริกาเขาเรียกว่า I-20 เป็นเหมือนวีซ่านักเรียนถ้าเราไม่มีที่เรียนภายในกี่เดือนเนี่ยเราจะต้องถูกกลับบ้านซึ่งถ้ากลับบ้านปุ๊บก็คงจะกลับมาลำบากละเขาก็เลยวิธีการคือมันก็ต้องสมัครหวานไปหลายๆที่เพื่อจะเซฟเพลย์เซฟแล้วได้สักที่หนึ่งจากมันอันดับท็อปรองมาอะไรอย่างนี้นะผมเลือกสมัครที่มหาลัยผมในที่เดียวเลยที่เคลมอนเพราะว่าผมอยากเรียนจิตวิทยาเชิงบวกแต่ว่าจริงๆแบ็กกราวด์เป็นบิสเนสมากๆแล้วก็ไม่ได้มองซ้ายมองขวาเลยว่าโปรแกรมมันค่อนข้างเข้ายากเป็นโปรแกรมที่แบบป๊อปปูล่าตอนนั้นนะแล้วก็แบบคนแข่งขันกันแค่คนอเมริกันเองก็แข่งขันกันจะตายอยู่แล้วอินเตอร์เนชั่นแนลนี่แบบหวังยากมากเลยนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็สมัครไปสรุปว่าผลคือเขาก็จะมีชอบเล่าเรื่องนี้คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสอบติดเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับแพ็กเกจให้พร้อมกับแบบว่าบัตรตอบรับนักเรียนนะมี orientation แบบนั้นแบบนี้เป็นกระดาษซองกระดาษใหญ่มากเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าสอบไม่ติดอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับซองเอกสารสีขาวๆเล็กๆเหมือนกับใบ rejection อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือกลับมาบ้านวันหนึ่งผมก็พบว่าเป็นซองก็คือไม่ติดนั่นแหละก็คือเป็นจุดที่แบบโอ้แล้วไงต่อวะซึ่งสุดท้ายพอไม่ติดเนี่ยมันก็เลือกได้สองทางนะ A B เนาะอ่ะกลับบ้านหรือรีบหาอะไรสักอย่างหนึ่งสมัครไปใหม่แล้วก็เป็นโรงเรียนอื่นก็ได้ไม่ต้องไปที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังอยากเรียนที่นี่อยู่ดีอะไรก็ไม่เลือก A ไม่เลือก B นะไม่กลับบ้านแล้วก็ไม่ไปหาที่อื่นด้วยก็เลยตัดสินใจว่าอย่างนั้นลองสร้างเส้นทาง C ดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเส้นทาง C ก็คือผมก็เลยวิ่งไปที่มหาลัยเลยแล้วถามว่าเนี่ยช่วยบอกหน่อยสิครับว่าผมต้องทำอะไรเพื่อที่จะเข้ามหาลัยนี้ได้ผมต้องปรับปรุงตัวเองยังไงคือก็ไม่ได้จะไปบอกเขาแบบไม่ได้จะไปโวยวายนะก็จะแบบว่าขอปรับปรุงตัวเองพอเขาไปดูแอปพลิเคชันผมก็บอกยูอาจจะไม่ได้มีแบ็กกราวด์ไซโคโลจีว่ะยูก็เลยเขียนเนื้อหาสเตทเมนต์ได้ไม่ชัดมากแต่มันมีโปรแกรม HR นะที่ตรงกับสายของยูพอดีเลยมาเรียนก่อนไหมก็เลยตัดสินใจไปเรียนก่อนเทอมหนึ่งหลังจากนั้นผมก็ใช้เวลาเทอมหนึ่งในการที่จะแบบพัฒนาตัวเองเข้าใจจิตวิทยามากขึ้นแล้วสมัครไปใหม่ก็เลยเป็นที่มาว่าก็กระโดดกลับไปสุดท้ายก็ได้เข้าไปเรียนเลยครับโอ้โหเพอร์เฟกต์มากผมว่าเป็นตัวอย่างของ sense of coherence ที่ดีมากเลยอาจารย์ต้องผมว่ามันดื้อได้ในชีวิตมันอาจจะดื้อถ้าเราชัดเจนในชีวิตเนาะแต่ว่าต้องหาให้เจอคือมันมีโค้ดหนึ่งที่เมนเทอร์ผมอีกท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าที่ผมชอบมากเลยเขาบอกว่าคุณปู่ของเขาเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าแบบมันจะมีคำพูดที่บอกว่า one door close another door open ประตูบานหนึ่งปิดประตูอีกบานหนึ่งเปิดผมว่าชอบเอาไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังนะประตูบานหนึ่งปิดประตูบานหนึ่งเปิดแต่ในชีวิตจริงอ่ะประตูมันอาจจะไม่เปิดเลยมันปิดหมดเลยเหมือนที่ผมแบบโดนรีเจ็คอย่างนี้นะแต่ถ้ามันไม่เปิดเลยเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการเรื่องนี้มันคือเราจะต้องทุบกำแพงสร้างประตูหาเส้นทางทำอะไรใหม่ๆขึ้นมามันต้องมีวิธีการที่จะไปได้ถ้าเราอยากได้มันมากพอแล้วสุดท้ายเราก็จะทะลุไปแต่ว่าส่วนหนึ่งที่หลายๆคนเจอปัญหาในชีวิตแล้วสุดท้ายมันไม่ไหวมันไม่โอเคแล้วก็แบบยอมแพ้เพราะเราอาจจะไม่ได้อยากได้มันมากพอไงเราอาจจะไม่ได้อยากได้เส้นนั้นมากพอแล้วเลยแบบงั้นเลือกเส้นที่มันมีอยู่แล้วตรงหน้าก็ได้ A กับ B ไม่หา C นะเพราะฉะนั้นผมว่าอีกอันหนึ่งในการที่จะช่วยมองอาจจะเป็นเรื่องตรงนี้แหละครับลองหาเส้นตรงกลางหรือว่าเส้นอื่นดีเลยครับดีเลยโอ้โหนอกจากมีประตูที่มันปิดแล้วดีนะเมื่อกี้ไม่งัดทุบกำแพงหนักกว่าเดิมอีกฮะใช่ทำทุกทางจนกว่าจะได้ทางใหม่ซึ่งอันนี้มันเป็นผมว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดถึง sense of coherence แล้วผมบอกว่ามันเกี่ยวข้องกันมากเลยคือมันเป็นการอธิบายที่ดีเลยทำไมบางคนสามารถเผชิญกับความเครียดแล้วก็ปัญหาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พูดออกมาเมื่อกี้นี่คือหลายคนเจอประตูปิด2บานเนี่ยคงนั่งเศร้าแล้วอะแต่อาจารย์ก็เศร้านะครับก็ร้องไห้นะแต่อาจารย์ยังหยิบคอนขึ้นมาทุบนะอันซิชั่นไม่ดีร้องมันก็ต้องตั้งหลักแหละร้องไห้อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็แบบเอาไงแล้วก็ต้องหาจริงๆถ้าเจอเหตุการณ์นี้จริงๆบางครั้งสู้คนเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะผมว่าก็ต้องหาคนรอบข้างคนที่คอยซัพพอร์ตเป็นที่ปรึกษาเราอะไรเงี้ยคอยให้เขาเตือนสติเราหน่อยว่าเฮ้ยลองดูอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไปตัดเส้นทางนั้นโอ้ดีเลยดีเลยคุณชวินแหละครับเจอปัญหาแบบเดียวกันมาแล้วแบบทุบกำแพงไหมหรืองัดประตูหรือจุดไฟเผาเลยหรือทำยังไงฮะจริงๆคือผมจะไม่คนละแนวอาจารย์ภูมิเนาะ คือผมจะไม่เลือก one option คือถ้าสมมติเปิดโอกาสให้ตัวเองเลยใช่เป็นผมว่าไม่เสี่ยงผมเป็นสายอารมณ์ผมก็จะเสี่ยงผมจะศาสตร์เป็นข้าวสารเสกเลยครับก็คือไปทางไหนได้ผมศาสตร์ไปหมดคราวนี้ผมจะสร้างช้อยให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยเลือกทีหลังใช่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ต้องทุบประตูจะไม่ค่อยเจอเพราะว่าไอ้ที่ผมศาสตร์ไปมันอาจจะไม่ใช่ประตูสองบานเนาะผมศาสตร์หมดทุกประตูที่มันมีก็คือถ้าสมมติเป็นอารมณ์ไปสมัครงานแล้วกันผมสมัครทุกอย่างที่คิดว่าแอปพลิเคชันหรือว่าตัวเรซูเม่ผมสามารถยื่นได้ผมสมัครหมดทุกที่เลยใช่จนที่ไหนที่แรกอ่ะผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซฟนิดนึงก็คือในการทำงานเนาะผมก็จะอันนี้คือตอนจบป.ตรีแล้วอยากทำงานอยากได้งานที่ไหนรับที่แรกผมเข้าที่นั่นเลยผมไม่สนว่าที่เหลือมันจะคืออะไรเพราะว่าตอนนั้นเอาตรงคือชีวิตก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรเราจะทำอะไรเพราะว่าหนึ่งคือสายที่เรียนเราก็ไม่ได้ชอบก็คือเรียนจริงๆอยากเรียนประมงแต่ว่าต้องมาเรียนวิทย์วะเราก็ไม่ได้ชอบเราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นไปลองสักตั้งแล้วกันวิทย์วะมันทำอะไรได้บ้างมันดียังไงนะครับแต่ก็จริงๆมีคนหนึ่งพูดว่าสิ่งที่เราเคยเรียนมาหรือสิ่งที่เคยเป็น experience มันสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตทุกวันของเราโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะเราเคยเรียนมาเราเคยรับรู้มาแต่วันนึงอ่ะมันจะได้ใช้ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วกันในส่วนเนี้ยก็จะเป็นมุมมองของผมที่ค่อนข้างต่างจากอาจารย์ภูมิแล้วคืออาจารย์ภูมิจะ go straight เลยว่าผมจะไปทางเนี้ยแล้วถ้าผมไม่ได้ผมค่อยทุบประตูแต่ผมอ่ะจะเปิดทุบประตูเลยคือไม่ว่ามันจะปิดหรือจะเปิดอ่ะผมขอไปน็อกมันก่อนว่าเอ้ยเปิดให้ผมหน่อยดิผมอยากเข้าไปอ่ะแล้วใครเปิดให้ผมคนแรกผมเข้าไปเลยแต่ว่าพอเปลี่ยนมาทำเป็นธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่ละมันต้อง take riskคือเราต้องมองถึงความเสี่ยงมากขึ้นแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเสี่ยงแต่ว่าลอตเตอรี่ไม่เคยซื้อเลยคือพูดไงดีมันก็อาจจะมองคนละแนวเนาะแต่ว่าเสี่ยงของผมคือเสี่ยงแบบที่คิดมาแล้วว่าโอเค choice เนี้ยมีความเป็นไปได้มี possibility แล้วกันอาจจะไม่ได้ถึงกับ feasibility analysis เนาะมองแค่ว่ามีความเป็นไปได้แล้วผมก็จะกระโจนลงไปแล้วก็ไปศึกษามันอันเนี้ย fees จะตามมาทีหลังนะครับแล้วก็ค่อยทำมันแล้วค่อยไปเสี่ยงอย่างสมมติเคสของอาจารย์แล้วกันที่อาจารย์ส่งแบบสอบถามให้ทำเรื่องการขยายตลาดไปต่างประเทศอันเนี้ยตอนแรกผมก็ตอบไปว่าผมชอบเสี่ยงนะนู่นนี่นั่นแต่พอดีเทลหรือว่า data มันออกมาเนี่ยผมว่าแล้วก็แบบแบบใช่เหรอวะ data ยังไม่พอหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมจะตอบที่เหลือเป็นกลางๆหมดเลยถ้าอาจารย์เราไปดูใช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแนวคิดของผมแล้วกันแต่ถามว่าถ้าสมมติทำงานเป็นคอนซัลท์แล้วกันในมุมเนี้ยผมจะพร้อมทุบกำแพงทิ้งเลยก็ได้ให้มันไม่เหลือประตูแล้วผมจะหาวิธีที่จะ approach ไม่ว่าทางไหนก็ตามที่หลายๆคนจะนึกไม่ถึงเนาะอันนี้อาจจะได้มาจากหลักสูตร CU Tip ด้วยที่พยายามหา innovation เข้ามาส่งเสริมในการทำงานหรือในการ make decision อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงที่ได้มาหลังจาก turning point แล้วกันผมอาจจะมองเป็น turning point หรือว่า transition ของตัวผมเองครับเยี่ยมผมว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้เลิกเปิดประตูไว้เยอะๆก็น่าจะดีกว่ามันเซฟกว่าแหละเนาะแต่สิ่งที่ต้องระวังอันเดียวก็คือว่าเอาจริงๆวิธีการผมอะถ้าให้เลือกจริงๆก็ไม่ควรเลือกหรอกเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปแล้วผมก็ทำแบบไม่ได้คิดมากแต่ว่าจริงๆเลือกเปิดประตูหลายๆประตูอย่างที่วินทำน่าจะดีกว่าคราวนี้ความเสี่ยงเรื่องนี้มันก็มีอันหนึ่งที่เมื่อกี้บอกไปว่าบางทีถ้าประตูที่มันเปิดมาเวลาเราหวานมากไปเราอาจจะเป็นประตูที่เราไม่ได้อยากได้จริงๆก็ได้แต่ก็ต้องเอาไปก่อนอ่ะเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นละเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราแบบเหมือนที่บอกหิวมากเลยก็ต้องกินอาหารนั่นแหละแม้ว่าจะไม่ได้เป็นจานโปรดหรือรอจานโปรดก่อนดีไหมอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดผมว่าเห็นด้วยกับวินที่ว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามนะผมแบบจะคิดอย่างเป็นคนมองโลกในแง่ดีนิดนึงนะสุดท้ายมันก็จะส่งผลดีกับเราในบางมุมเสมอแหละมันที่สตีฟจ็อบส์บอกนะที่บอกอะไรนะเชื่อมต่อชีวิตแบบเป็นการโปรยจุดเอาไว้แล้วก็มาเชื่อมต่อกันเองอันนี้แหละก็คือการมองย้อนกลับไปแล้วมันเชื่อมมันยังไงได้บ้างนะซึ่งจริงๆมันก็อาจจะมองในมุมของการผิดหวัง regret ก็ได้นะหรือจะมองในมุมของคนที่มองไปข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันดีแล้วเนี่ยซึ่งถ้าใครอาจจะหลายๆคนมองย้อนกลับไปว่าชีวิตฉันไม่ได้ดีเลยนะผมอยากให้ลองไปอ่านหนังสือชื่อว่า The Midnight Library ครับของแมทเทกนะหนังสือดีมากแล้วก็เขาเล่าเรื่องของชีวิตคือการ มองย้อนกลับไปในโอกาสต่างๆเป็นหนังสือแบบว่าเซเรียลนิดนึงก็จะอยู่ในโลกของความแบบว่าผู้หญิงไปติดอยู่ในห้องสมุดเที่ยงคืนเวลาไม่ไหลผ่านไปแล้วหนังสือเป็นหนังสือทุกเวอร์ชั่นของเธอเป็นสตอรี่ของเธอที่เธอเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปเจอคือเหมือนไปเผชิญชีวิตตัวเองจริงๆเหมือนที่เราเล่ากันมาว่าถ้าเกิดไปเลือกเส้น A ไม่เลือกเส้น B ชีวิตจะเป็นยังไงนะเนี่ยเหมือนเขาได้ไปดูจริงๆแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่อาจจะแบบคิดมากเครียดแล้วก็มองว่าชีวิตเขาเป็นแย่เสมอเลยอยากจะไปหาชีวิตอื่นๆแต่ปรากฏว่าพอไปตามหากี่เส้นชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มีชีวิตที่เพอร์เฟกที่สุดเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดว่าเรามองปัจจุบันว่ามันอาจจะมีเรื่องแย่แหละแล้วก็ชีวิตไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่มันอาจจะเป็นเวอร์ชั่นของเราที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นการมองย้อนกลับไปมันควรจะมองอย่างมั่นใจว่าทุกอย่างที่เราเกิดขึ้นมันทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตนะพอทำอย่างนั้นได้ครับมันไม่จำเป็นต้องมีเส้นที่เพอร์เฟกที่สุดหรอกแต่ว่าเราเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาเพื่อเลือกช้อยส์ในอนาคตให้มันดียิ่งขึ้นแล้วเห็นการเลือกจากแวลูที่ชัดขึ้นของเราชีวิตมันก็คงจะดีขึ้นแล้วเนาะคมมากนี่ได้หนังสือ2 เล่มแล้วนะครับได้สรุปหนังสือ2 เล่มแล้วนะพอดแคสต์นี้โอ้ต้องบอกว่ามันกลายเป็นโอ้โหไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้นะครับใช่ใช่อีกอย่างนึงคือพอฟังทั้งชวินแล้วก็ฟังของอาจารย์เนี่ยเหมือนกับว่าปัจจัยที่ถึงแม้2คนจะมีความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องของการเปิดประตูนะแต่ผมว่าเมื่อกี้ผมลองพยายามขมวดแล้วมันเหมือนมันมี3ปัจจัยที่ทุกคนใช้ในการตัดสินใจซึ่งผมไม่แน่ใจมันถูกไหมอาจจะต้องฝากอาจารย์คอนเฟิร์มนิดนึงคือความเข้าใจแล้วก็การจัดการการ manageable แล้วก็เรื่องของคุณค่าหรือ value คือมันเป็น3ปัจจัยที่เราใช้ในการตัดสินใจอย่างเช่นจริงๆว่ามันอาจจะพอ relate ได้กับไอตัว sense of coherence นี่แหละก็คือว่าเวลาตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยเรามีความเข้าใจกับมันมากแค่ไหนเราสามารถ manage มันได้แค่ไหนแล้วเราสามารถหาความหมายจากตัวมันได้แค่ไหนเพื่อที่จะตัดสินใจเลือกหรือว่าเรียกว่าตอบรับต่อผลที่รู้สึกไม่ดีอะไรบางอย่างอะไรกันอย่างเช่นนะสมมติว่าผมมีความเครียดในที่ทำงานซึ่งน่าจะตรงสายอาจารย์เลยเนาะผมอาจจะเริ่มต้นจากว่าความเครียดนั้นเกิดจากอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผมเครียดในสถานการณ์นั้นงั้นผมลอง manage มันไหมด้วยอาจจะด้วยการคุยกับเพื่อนร่วมงานเพราะว่าเป็นต้นตอของความเครียดที่ผมหาแล้วแล้วจริงแล้วการที่ผมมานั่งเผชิญความเครียดนี้หรือการมานั่งมาคุยกับพนักงานที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยมันจะมีโอกาสในการพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างจะเปลี่ยนมันเป็น policy ที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้คนอื่นไม่ต้องเจอไหมผมว่าถ้าเข้าใจคอนเซปต์แบบนี้เนี่ยผมอาจจะเลิกเครียดจากภาวะที่ทำงานเลยก็ได้เพราะมีทั้งความเข้าใจมีทั้งการจัดการแล้วก็มีทั้งภายภาคหน้าที่จะเอาไปปรับปรุงต่อด้วยอย่างเงี้ยครับฟังดูแล้วมันเป็นคอนเซปต์ที่แบบขมวดปมได้ประมาณนี้นะครับผมมีพอพูดเรื่องนี้เมื่อ coherence แล้วก็เรื่อง self นะจริงวันนี้ตอนแรกไม่ตั้งใจคุยสบายๆสุดท้ายโยนกิจวิทยาเป็นทอรี่ฮิกกินส์ครับเป็นนักวิชาการที่เขาเล่าเรื่องเขาพูดถึงทฤษฎีจริงๆมันมาจากคาร์ล โรเจอร์ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาสมัยก่อนนานมากเลยเขาพูดเรื่องเซลฟ์นะแล้วฮิกกินส์ก็มาพูดต่อว่ามันจริงๆมันจะมี3เซลฟ์ซึ่งมันจะมีชื่อเต็มมันคือ self discrepancy theory ก็มีความแตกต่างกันระหว่างชีวิตที่เรามองหลากหลายมุม3เซลฟ์มีอะไรบ้าง1คือ actual self ก็คือตัวเราเองณปัจจุบันที่เรามองตัวเองนี่แหละฉันมองตัวเองเป็นยังไงนิสัยยังไงบ้างพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างเวลาเราจะตัดสินใจอะไรบางครั้งอาจจะเกิดจาก actual self ว่าฉันเป็นคนประมาณเนี้ยฉันก็ทำแบบเนี้ยฉันเป็นคนแบบตรงไปตรงมาฉันก็จะพูดตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเราจะชอบทำให้มัน coherent นะก็คือมีความตรงกันระหว่าง actual self กับสิ่งที่เราทำแต่ประเด็นก็คือมนุษย์ไม่ได้ตรงไปตรงมา 100% actual self อาจจะไม่ได้เป็น only thing ทางเนี้ย Tori Hickin ก็เลยบอกมันมีอีก2 self ซึ่งอีก2 self ก็ส่งผลต่อการคิดพูดทำเหมือนกันอีก self นึงก็คือที่เราอาจจะคิดรู้กันว่าคือ ideal self ก็คือเป็นแต่ชีวิตในอุดมคติว่านี่คือความหวังความฝันความอยากมีอยากเป็นความเป็นเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะไปอะไรเงี้ยบางครั้งเราอาจจะเลือกทำอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เป็น actual self หรอกแต่มันมี dream มี hopes อะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะไปในทางดีแล้วก็ไม่ดีก็ได้นะเช่นแบบว่าฉันอาจจะยอมผิดจริยธรรมอะไรบางอย่างเพื่อได้เงินเยอะๆเพราะว่าฉันอยากจะไปสู่ ideal self ที่ฉันจะไปช่วยเหลือสังคมได้เลยก็ตามเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ตัดสินใจอะไรแบบนี้ครับเพื่อให้มันตรงกับ self ideal ในอุดมคติซึ่งยังไม่ได้เป็นบางทีเราเห็นเพื่อนหรือเห็นคนรอบข้างเราทำไมทำตัวแบบไม่สมเป็นเธอเลยอะไรเงี้ยบางครั้งมันอาจจะเพราะว่าเขา drive ด้วยไอ้ ideal นี้ก็ได้ส่วนอีก self นึงเขาเรียกว่า odd self ครับ odd self o u g h t นะครับ odd self ก็คือเหมือนกับ what should be นะคือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเอากรอบสังคมหน้าที่การงานทุกอย่างมาครอบไว้เนี่ยเราควรจะทำตัวยังไงสมมติว่าตัวเองอาจจะเป็นคนที่แบบสบายๆเลยหนีบแตะเดินขาสั้นไม่สนใจใครพูดจาหยาบคายอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไป ไปที่ทำงานปุ๊บไม่ได้ฉันต้องแต่งตัวแบบว่าดีฉันต้องพูดจาไพเราะนู่นนี่นั่นอันนี้คือ odd self ก็คือเราทำเพื่ออะไรกับอะไรบางอย่างความคาดหวังอะไรบางอย่างของคนอื่นแล้วก็ตัวเองที่มีต่อสภาพแวดล้อมซึ่งไอ้3 self เนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวเรานี่แหละเพียงแต่ว่าตอนไหนจุดไหนมันจะทำให้เรานึกถึง self ไหนแล้วไปส่งผลต่อสิ่งที่เราคิดพูดทำได้ซึ่งผมว่าถ้าเรามองในเรื่องของ self awareness มองในเรื่องของregret หรือว่ามองเรื่อง past ต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาก็ดีเนี่ยมันก็จะมีบางทีมันจะงงๆแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างต่อเนื่องกันครับแต่ว่าบางจุดในชีวิตเราตัดสินด้วยเซลล์ปัจจุบันบางจุดในชีวิตเราตัดสินด้วยไอเดียลเซลล์สุดท้ายผมว่าทั้งหมดพอร์ตบทเรียนได้หมดเลยนะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสกัดดีออกมาเนี่ยไอเดียลแอคชัวออดเซลล์เนี่ยเราเป็นคนยังไงแล้วแวลูของเราคืออะไรแล้วก็ใช้ตรงนี้ในการตัดสินใจต่อไปมันก็ทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นครับโอ้โหผมว่าต้องหาเวลามานั่งให้อาจารย์ช่วยแคร็กพวกเราแล้วแหละชวินให้อาจารย์มาช่วยแคร็กหาแบบ ideal self หา own self out self หาให้หมดเลยจะได้เอามาพัฒนาตัวตนได้ด้วยเนาะผมว่าอันนี้ก็เป็น point ที่น่าสนใจทีนี้พอฟังแบบนี้แล้วผมเริ่มสงสัยแล้วครับว่าอาจารย์เองก็โอ้โหจบนอกมา2ปีจบอเมริกากลับมาเป็นจบปริญญาเอกอะไรคือเหตุผลที่ทำให้อาจารย์ยังอยู่ในไทยอยู่ทั้งที่อาจารย์มีโอกาสอีกตั้งหลายประตูต้องมากมายที่พร้อมจะเปิดรับอาจารย์แน่นอนอยู่แล้วฟังจากแค่ถอดบทเรียนสิ่งที่อาจารย์พูดนี่ก็โหมีความรู้แฝงอยู่เต็มแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้อาจารย์เลือกอยู่ตรงนี้แต่มาคุยตรงนี้ผมก็ได้เซลล์รีเฟลคชั่นบางอย่างเหมือนกันเฮ้ยผมดีใจที่เป็นแบบนั้นครับผมจริงๆว่าผมก็เป็นคนที่ก็เลือกเส้นทางแล้วก็ฟันไปเลยเหมือนกันเป็นแบบที่วินบอกเมื่อกี้ว่าเลือกหลายประตูผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นวินอาจจะบอกว่าโอเคงั้นก็ลองสมัครงานที่อเมริกาด้วยลองทำหลายๆแบบโปรยไว้เนาะแล้วถ้าเกิดมันได้ก็เลือกสักที่หนึ่งสร้างออปชันแต่ผมไม่ค่อยสร้างออปชันเพราะขี้เกียจคิดละมึงส่วนหนึ่งคือตอนที่กลับมาที่เรียนปโทจบครับก็เลยมีการจะหาแนวทางแล้วว่ายังไงดีซึ่งก็ตอนปโทก็มีที่มหาลัยเขาก็ให้ทุนบางส่วน 25% 30% แล้วก็ผมก็ทำงานที่มหาลัยด้วยแต่ก็คือใช้เงินส่วนตัวพอสมควรแล้วก็เลยพอปอเอกก็รู้สึกว่าไม่ได้เงินไม่พอแน่นอนแล้วก็จะมันนั่งใช้ 4-5 ปีไม่รอดผมก็เลยต้องหาแหล่งทุนคราวนี้ก็เลยแต่อันนึงก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นก็ลองสมัครเป็นอาจารย์ที่จุฬาแล้วก็ได้ทุนไปซึ่งตอนนั้นก็ตัดสินใจไปแล้วแหละว่ามันคงต้องกลับเป็นอาจารย์แหละแล้วก็แต่อีกออปชันหนึ่งก็สามารถที่จะทำงานที่นู่นแล้วใช้ทุนให้เขานี่ได้นะเพียงแต่ว่าตอนนั้นตัดสินใจก่อนที่จะตัดสินใจเรียนเอกด้วยซ้ำครับว่าแบบเราจะเอาอย่างไรกับชีวิตดีเนาะหรือว่าเราจะไปแบบย้ายมหาลัยไปอยู่มหาลัยที่เขาแบบว่าสปอนเซอร์เรา 100% ก็ได้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วเราก็จะได้มีทางเลือกหลายๆคนก็ใช้วิธีนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตต่างประเทศไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจง่ายมากเลยว่าติดทุนก็ติดทุนคือบางคนจะชอบมานั่งดูถามผมว่าเวลาผมติดทุนเนาะถามผมว่าเหลือกี่ปีซึ่งผมแทบไม่เคยดูเลยคือบางคนก็จะนั่งดูเวลานะว่ากี่ปีแล้วเนี่ยแต่ไปดูนั่งดูเวลาก็สนุกดีว่าเหลืออีกสักพักนึงเนาะแต่ว่าผมก็มองว่าพอตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้แล้วผมก็คอมมิตไปแล้วเพราะผมก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไงก็เลยคอมมิตว่าจริงๆการเป็นอาจารย์อาจจะเป็นสไตล์เราเนาะที่มันอยู่ชัดเจนแล้วก็มีความหลากหลายในการทำและที่สำคัญคือเราได้สร้าง impact กับคนที่เมืองไทยเพราะผมมุมนึงคือผมเจอคนเก่งที่อเมริกาเยอะมากครับจริงๆคนเก่งที่ไทยก็เยอะมากเหมือนกันจริงๆดีไม่ดีเก่งกว่าคนอเมริกันอีกเยอะมากด้วยซ้ำแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือทางนู้นเขามีโอกาสเยอะแล้วเขามีโดยเฉพาะเรื่อง education institution เนี่ยมันมีความยอดเยี่ยมอยู่เยอะมากแล้วเขาก็สามารถแม้กระทั่ง community college เล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีอาจารย์เก่งๆแล้วมี impact ให้กับคนในละแวกนั้นได้เยอะแต่ผมก็เลยมาตั้งคำถามว่าของเราเนี่ยเอาจริงๆขนาดมหาลัยระดับท็อปของบ้านเราบางทีก็ยังขาดหลายๆเรื่องที่อาจจะยังต้องพัฒนากันเนาะซึ่งไม่ว่าจะด้วยระบบไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามนะไม่รู้แหละก็แทนก็ไม่บ่นก็คิดว่ายังไงเราก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงการนี้เพื่อช่วยให้เด็กๆไทยในรุ่นต่อๆไปที่เขามี potential มีความเก่งต่างๆเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองไปได้ต่อแล้วอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการไปช่วยสร้างสิ่งเหล่านั้นแล้วผมศึกษาเรื่อง leadership development ครับคือการพัฒนาความเป็นผู้นำที่สนใจก็คือมันเป็นเหมือนกับintersection ที่ดีมากเลยระหว่างปโทที่ผมเรียนจิตวิทยาพัฒนาการ developmental นะคือพัฒนาทุกช่วงอายุเลยกับตอนปเอกที่เรียนจิตวิทยาองค์กรคือผมสนใจการพัฒนาผู้ใหญ่ที่เป็น leader อาจจะเป็น leader ในระดับไหนก็ไม่รู้แหละเป็นเด็กๆที่เป็น leader ก็ได้นะแต่ผมมองว่า leader เขามีอำนาจที่จะส่งผลต่อคนอีกหลายๆคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นการศึกษา leader แล้วก็พัฒนาให้เขายอดเยี่ยมกว่าเดิมเนี่ยมันก็น่าจะสร้าง impact ได้กระจายได้ไกลพอสมควรถ้าวันนี้เราดูแลนิสิตที่เป็นเด็กจุฬาที่คอยพัฒนาตัวเองและในอนาคตก็จะกลายเป็นผู้นำองค์กรต่างๆมันก็จะสร้าง impact กับคนไทยสร้างการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยได้เหมือนกัน หรือว่าเวลาไปสอนในองค์กรไปทำคอนซัลท์ไปอบรมที่ต่างๆเนี่ยผมก็ไปเทรนให้กับลีดเดอร์ตามองค์กรแล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนอะไรเขาได้จริงเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อองค์กรเขาไปด้วยแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมต่อไปอันนี้คือสิ่งไกลๆที่อยากจะเห็นเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำมันคงไปสร้างเครือข่ายอะไรบางอย่างสร้างแรงบันดาลใจสร้างไอเดียที่ทำให้เขาได้อยากจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเขาขึ้นมาผ่านมุมมองการเข้าใจตัวเองเข้าใจคนนี่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างที่ผมอยากจะเป็นอยากจะมีมันก็เชื่อมกันหมดเลยแล้วมันก็ทำให้ผมได้ทำงานอย่างแฮปปี้ในทุกๆวันเห็นคุณค่าชัดมากเลยน้องคุณชวินจริงๆน้องฝากพอดีผมอยู่อเมริกามาสักพักเหมือนกันครับแล้วก็เคยไปเทคคลาสที่ทั้ง Harvard แล้วก็ MIT ครับแล้วก็เห็นความแตกต่างแล้วกันเนาะเพราะว่าคลาสที่ผมไปเทคพอดีเป็นไปซิทอินเป็นรุ่นพี่ของสโลนคลาสหนึ่งแล้วก็อีกคลาสเป็นของเอนจิเนียร์ที่Harvard สโลนของ MIT ก็จะเห็นความแตกต่างแล้วก็เห็นการซัพพอร์ตของผมไม่รู้ว่าเป็นหน่วยงานไหนเนาะเป็นทั้งภาครัฐเอกชนที่พยายามเข้ามาช่วยกันดึงเด็กเก่งๆอันนี้ผมขอไม่ลงดีเทลแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคือสองที่ที่ผมกล่าวถึงมันเป็นที่ที่มันเป็นอยู่ที่ท็อปเป็นท็อปใช่ก็เลยไม่รู้ว่าในยูอื่นๆมันจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับแล้วก็ในไทยมันยังมีอะไรที่ขาดอยู่เยอะพอสมควรในส่วนนี้ก็เลยคิดว่ายังไงอยากฝากอาจารย์ในไทยทุกท่านแล้วก็ฝากภาคทั้งรัฐและเอกชนมาซัพพอร์ตแล้วก็ดึงคนเก่งๆในไทยเนี่ยชูเขาขึ้นไปเนาะแล้วผมคิดว่าในไทยอ่ะเศรษฐกิจพัฒนาไปได้อีกเยอะแล้วก็ด้านการศึกษาเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญมากๆที่จะปูพื้นฐานให้คนอยากเติบโตหรือว่ามี ambition ที่ดีมากขึ้นใช่ใช่จริงอันนี้อาจจะแชร์ได้นิดนึงก็คือผมว่าเราเก่งมากหมายถึงว่าน้องๆนิสิตที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เก่งแต่เพียงแต่ว่าบางทีด้วย culture ของการศึกษาแล้วกันเนาะที่ว่าเป็นผมว่าในปัจจุบันมีการอาจารย์เก่งอาจารย์ดีๆเยอะมากครับแต่บางทีด้วยความที่เป็น culture บางอย่างก็ expect ว่าแบบโอเคกันฉันก็สามารถที่จะเป็นคนถ่ายทอดแล้วเด็กก็ต้องฟังตามฉันไปนู่นนี่นั่นนะก็อาจจะมีให้คิดบ้างให้คุยบ้างแต่มันไม่ได้ถูกทำซ้ำๆจนเด็กรู้สึกว่าฉันมาสามารถ participate สามารถมาพูดคุย challenge อาจารย์ได้อะไรเงี้ยซึ่งการสร้าง critical thinking ตรงนี้สำคัญเนาะแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ turning point ที่เราคุยกันวันนี้ผมแชร์จากมุมมองผมที่ทำงานกับอาจารย์วิลเลอร์ที่เป็นอธิการบดีคนปัจจุบันอาจารย์จะพูดเรื่องนี้บ่อยมากเลยว่าจริงๆ education ปัจจุบันนะถูก disrupt ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาแต่เขาก็มีกลัวเพราะเขามองว่าeducation ที่ถูก disrupt เนี่ยถ้าเรามองว่าเป็น knowledge base อย่างเดียวนะความรู้ที่ให้ความรู้อย่างเดียวมันก็ถูก disrupt แน่นอนวันดีคืนดีไปเรียนออนไลน์ก็ได้ไปดู YouTube ก็ได้ไปเรียนกับอาจารย์ Harvard MIT ออนไลน์ก็ได้ฟรีเหมือนกันนะตอนนี้แต่สิ่งที่มหาลัยจะต้องให้turning point พวกเนี้ยจะต้องให้จุดเปลี่ยนชีวิตบางอย่างแบบที่อาจารย์วิลเลอร์เขาชอบพูดว่าเป็น life changing experience เป็นเหมือน life changing value อะไรบางอย่างให้กับตัวของคนที่เข้ามาท่านอาจารย์วิลเลอร์ที่เป็นอธิการปัจจุบันก็จะมองว่าเราตัวอาจารย์เองเข้ามาจากคนต่างจังหวัดเข้ามาไม่รู้เรื่องเลยว่ากรุงเทพเป็นยังไงบ้างแล้วมาเรียนรู้ใช้ชีวิต4 ปีที่มหาลัยเป็น turning point ของเขาให้เขาได้เติบโตและกลายมาเป็นแบบที่ปรึกษากลายเป็นอาจารย์กลายเป็นคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันได้ผมว่านี่แหละไอเดียประมาณนี้มันควรจะต้องสร้างให้เกิดในทุกๆสถาบันการศึกษารวมถึงแบบว่าในมุมของรัฐบาลเองก็ดีการซัพพอร์ตจากภาคเอกชนเองก็ดีว่าเราจะมาร่วมกันสร้าง life changing experience ให้กับคนจำนวนมากได้ยังไงแล้วเป็น life changing experience ที่กระโดดจากสิ่งที่อาจจะไม่ได้ดีนะปัจจุบันยกระดับไปให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เขามี turning point เยอะๆอย่างเงี้ยเหมือนลองผิดลองถูกเยอะๆในมหาลัยก่อนลอง A เลือก B เลือก A เลือกกันไปจนรู้สึกว่าแบบฉันชัดเจนแล้วว่าฉันอยากจะทำอะไรพอจบไปปุ๊บก็จะได้รู้ว่าอะไรคือ value ที่ชัดเจนของฉันแล้วฉันจะได้ไปต่อในทางที่ถูกต้องสร้างประตูให้เยอะขึ้นเนาะสร้างประตูเยอะขึ้นมหาลัยเป็นที่ที่เป็นแซนด์บ็อกซ์นะต้องลองผิดลองถูกให้เต็มที่ทำกิจกรรมเรียนรู้สอบได้สอบตกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราได้รู้ว่าในอนาคตเราต้องทำยังไงเพื่อให้ชีวิตมันไม่ได้ล้มแล้วมันพลาดแรงในล้มแล้วพลาดแล้วในมหาลัยมันไม่แรงเท่าโอ้โหเป็นมุมที่ดีมากเลยโอ้โหจริงๆช่วงนี้ผมฟังดีเบตว่าเฮ้ยมหาลัยเนี่ยเป็นสแกมหรือเปล่าเป็นสิ่งที่หลอกลวงหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วคนเราจ่ายเงินเข้าไปแต่บางคนก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรือเอามาใช้จริงจบมาไม่ได้เอามาใช้ด้วยซ้ำแต่จริงแล้วพออาจารย์พูดมุมนี้มันเห็นอีกมุมหนึ่งเลยนะว่าพอมหาลัยเป็นแซนด์บ็อกซ์แล้วเนี่ย เราใช้ประโยชน์จากมันคุ้มหรือเปล่าแล้วมหาลัยเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือเปล่ามันมองได้ทั้งสองมุมเลยมุมเรากับมุมเขาเราประสานกันได้แค่ไหนโหถ้าใช้ประโยชน์จากมันได้นี่ผมว่าเราน่าจะไปได้อีกไกลใช่ใช่ต้องแต่ทุกส่วนมันต้องมาช่วยกันรวมถึงตัววัฒนธรรมเองก็ตามเด็กๆเองก็ตามที่อาจจะมองว่าฉันก็มาแค่เรียนคือสมัยก่อนถ้าเป็นยุคอาจจะพวกเราเนอะก็อาจจะว่ามีรับน้องมีการแบบบังคับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปัจจุบันคงทำไม่ได้แล้วเด็กอาจจะแบบมีความเปราะบางมากขึ้นหรืออาจจะแบบว่าไม่โอเคกับเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้ามาบังคับชั้นอะไรอย่างนี้นะซึ่งโอเคเข้าใจได้ทุกอย่างมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแต่จริงๆผมมองว่าการถูกบังคับเล็กๆน้อยๆนะไม่ต้องถึงแต่ไม่ได้มองว่าเป็นการบูลลี่อะไรไม่ดีนะแต่บังคับให้เขาอยากที่จะไปเข้าเอาผมเปรียบเทียบสมมติว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดหลายๆคนมาแล้วก็แบบไม่ได้ถูกบังคับให้ไปไหนเลยแล้วตัวเองอาจจะว่าฉันก็อ่านหนังสืออยู่บ้านแล้วก็เป็นอินโทรเวิร์ตไม่อยากเจอเพื่อนด้วยก็ไปนั่งอ่านหนังสือแล้วก็ใช้ชีวิตก็ตอบโจทย์ก็เรียนก็ถูกต้องได้เกรด4แล้วก็จบไปนะแต่ถามว่าได้ไลฟ์สกิลอะไรไหมมันอาจจะไม่ได้ซึ่งการบังคับเล็กๆแล้วกระตุ้นให้เขาพุชตัวเองเพื่อจะเข้าออกจากคอมฟอร์ทโซนเขาผมว่าจำเป็นซึ่งหลังๆผมว่าอาจารย์ตัวลมของผมเองด้วยนะบางทีก็จะกลัวที่จะไปบังคับและพุชเขาแต่จริงๆไอ้ระบบการบังคับที่มันอาจจะไม่ได้เอ็กซ์ตรีมเกินไปมันต้องมารีดีไฟกันหน่อยว่าเราจะบังคับยังไงให้เขาอยากจะเข้ามาคือมันต้องกระตุ้นทั้งแรงจูงใจทั้งภายในภายนอกด้วยแหละกระตุ้นให้เขาอยากมาเองด้วยอย่างผมไปช่วยในคณะจัดระบบที่จะช่วยให้เด็กๆเข้ามาทำกิจกรรมเนี่ยเขาพยายามจะกระตุ้นทำกีฬาสีแข่งกันมีให้รางวัลต่างๆก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันจะต้องมีการแบบกึ่งบังคับเล็กๆน้อยๆไหมให้เขารู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากทำหรอกแต่พอมาทำแล้วได้เพื่อนว่ะมาทำแล้วได้เรียนรู้ว่ะดีว่ะซึ่งผมว่าคนยุคประมาณก่อนหน้านี้10 กว่าปี20 ปีเนี่ยเขาถูกบังคับมาบางทีไม่ได้ชอบมากแต่ด้วยความที่ตัวเองก็ช่างมันก็ลองดูรู้ตัวอีกทีได้สกิลแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะสร้างตรงนี้ให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นได้ยังไงในโลกยุคใหม่ที่ทุกคนไม่ชอบการบังคับแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกมันเปราะบางเนอะเราจะทำยังไงให้เราแบบว่ายังพัฒนาตรงนั้นได้อยู่มหาลัยก็จะตอบโจทย์สังคมต่อไปเนี่ยผมว่าเป็นโจทย์ที่ใหญ่พอสมควรจริงๆตรงนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยอาจารย์เพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้เรียนวิทย์วะทั้งที่ผมไม่อยากเรียนเนาะแต่ว่าทุกวันนี้มันได้ประโยชน์มากๆที่ได้เรียนแล้วก็ไม่ได้ว่าท่านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แฮปปี้ที่ได้เรียนยังนึกภาพตัวเองไม่ออกว่าเอ้ยถ้าวันนั้นเราไปอยู่ประมงเราจะไปทำอะไรอยู่ตอนนี้อาจจะนั่งรีดไข่ปลาผสมพันธุ์ปลาอยู่มั้งแล้วก็คงไม่ใช่ตัวเองในวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการบังคับจริงๆอย่างเคสของวิชาอาจารย์ที่มีบังคับทำกิจกรรมเนาะมีให้จัดทีมแบ่ง2 ทีมแล้วก็แข่งกันทำกิจกรรมมันโชว์อะไรหลายๆอย่างในตัวของแต่ละคนแล้วอาจจะทำให้คลาสเมทหรือว่าคนในคลาสเนี่ยมีอินเทอร์แอคชั่นเพิ่มขึ้นรู้จักเพื่อนมากขึ้นว่าเอ้ยเพื่อนคนนี้เป็นไงบ้างแล้วเผลอๆในอนาคตอาจจะต่อยอดไปทำธุรกิจด้วยกันหรือว่ามีหาจุดที่มันลงตัวด้วยกันได้นะคลาสนั้นอาจจะเป็นคลาสที่แฮปปี้เหมือนรุ่นผมเป็นคลาสที่แฮปปี้มากๆ1 รุ่นเลยครับผมว่าเราได้เห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วการแก้ไขปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยมันก็เริ่มจากโครงสร้างแล้วก็เนี่ยเรามีอาจารย์ที่เป็นคนออกแบบรูปแบบการสอนจนเนี่ยมีผลผลิตแบบคุณชวินออกมาแล้วทำให้เห็นจริงๆว่าไอโครงสร้างที่มันดีเนี่ยมันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีออกมาได้จริงๆอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นถ้าสมมติผมมาคุยกับชวินวันนี้แล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องทำโครงสร้างที่ดีนะแต่เราไม่มีตัวอย่างเลยเรามีตัวอย่างแล้วมีผลลัพธ์ด้วยแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันสอดรับแล้วมันเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราทำโครงสร้างดีผลิตแม่พิมพ์ออกมาดีทุกอย่างก็โฟลว์ไปตามของมันได้ดีโอเคผมคิดวันนี้เราน่าจะครบถ้วนนะครับเราได้ความรู้เยอะไปหมดเลยตั้งแต่เส้นทางของอาจารย์ภูมินะครับตั้งแต่ business มาโอ้โหปรับมาเป็น psychology ใช่ไหมครับหรือว่าเรียนรู้เรื่องของจิตวิทยาเด็กโตมาแล้วผู้ใหญ่เต็มไปหมดเลยจนมาถึงความสนใจหลักที่เป็นเรื่องของ leadership ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น turning point ต่างๆ transition point เรื่องของ stepping stone ที่เราเจอการ self awareness เองแล้วก็จริงๆผมว่าวันนี้เรามีตัวอย่างผมว่าเมื่อกี้พออาจารย์ภูมิบอกว่าได้ reflect เนี่ยผมเองก็ไม่ต่างกันนะฮะอาจารย์ภูมิเป็นคนที่จะระเบิดกำแพงเพื่อหาเส้นทางชวินเป็นคนที่จะโปรยทุกประตูผมเป็นคนที่ไม่โปรยสักประตูแล้วไม่ทำอะไรกับประตูเลยรอจนกว่าประตูจะเปิดแต่ในขณะเดียวกันผมจะไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆผมจะทำตัวเองว่าถ้าประตูบานไหนเปิดมาผมต้องเข้าไปได้แล้วผมต้องสักเซสในตัวมันด้วยดังนั้นเราดึงดูดประตูเข้ามาเองดึงดูดประตูเข้ามาเองงั้นเราไม่ได้มีแค่ทางเดียวแล้วนะตอนนี้เรามีทั้ง3 ทางแล้วผมเชื่อว่าแค่เรา3 คนยังมี3 ทางแล้วคุณผู้ฟังอีกกี่คนก็ไม่รู้อ่ะจะมีกี่ทางในการเปิดประตูว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณผู้ฟังจะคิดไปได้เลยถือว่าหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับอะไรบ้างนะครับงั้นสุดท้ายละผมอยากจะ ถามอาจารย์ภูมินิดนึงแล้วกันว่ามีอะไรจะฝากเป็นข้อคิดหรือว่าฝากให้สำหรับผู้ฟังเราสักนิดนึงไหมครับสักนิดนึงได้เลยครับก็อันแรกก็คืออันนี้แหละว่า one door close another door open เนาะถ้าเกิดว่าประตูบานนึงเปิดประตูบานนึงปิดอีกประตูบานนึงก็อาจจะเปิดซึ่งก็อาจจะจริงทำตัวให้พร้อมเพื่อดึงดูดประตูก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่เปิดเลยก็ต้องหาทางที่จะ make your own door สามารถที่จะสร้างแนวทางใหม่ๆขึ้นมาได้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมว่าจากบทเรียนที่เราได้คุยกันก็คือว่าเราสามคนอาจจะมองในมุมที่ดีมั้งจากมองในมุมอดีตย้อนกลับไปแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะฟังด้วยการที่มองว่าแบบโอ้ชีวิตไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเธอเล่ามาเลยนี่หว่ามันหนักหนาซับซ้อนกว่านี้เยอะมากชีวิตพวกเธออาจจะโชคดีนะซึ่งมันก็อาจจะจริงแต่ว่าเราเปรียบเทียบความโชคดีโชคร้ายกับเรากับทุกคนไม่ได้หรอกเพราะว่าในความโชคดีมันคงมีความโชคร้ายในความโชคร้ายมันคงมีความโชคดีเหมือนกันบางคนชีวิตโชคดีมาตลอดจะเจอเรื่องไม่ดีทีก็อาจจะหักลงมาเลยแล้วไปต่อไม่ได้เลยทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันคงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมา reflect แล้วมันเป็นเหมือนกับ lesson learn เพื่อจะให้เราเติบโตไปข้างหน้ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการมานั่งวนๆแล้วก็เบลมกับเรื่องที่ว่าที่ผ่านมาทำไมฉันโชคไม่ดีเลยว่ามันอาจจะดีกว่าซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็นไอเดียให้กับทุกท่านในการที่จะทำชีวิตให้ดียิ่งขึ้นหาเส้นทางใหม่ๆในชีวิตแล้วก็พร้อมรับมือกับชีวิตข้างหน้าใน turning point ใหม่ๆของตัวเองในอนาคตแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเจอ turning point ใหม่ๆเสมอไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะครับเพราะมันก็คงจะมามากขึ้นและเร็วขึ้นจากโลกยุคปัจจุบันเนาะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ครับผมสุดยอดครับขอบคุณครับแล้วก็อยากจะฝากช่องทาง TikTok ด้วยนะขายของได้ครับลืมให้อาจารย์ขายของด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีจริงๆอันแรกคือพอดแคสต์ผมมีพอดแคสต์จิตวิทยาเชิงบวกชื่อว่า Rise and Shine แต่ว่ามันอยู่ในช่อง Creative Talk นะครับไปเสิร์ช Creative Talk ได้เลยก็พี่เก่งพี่โจที่เป็น CEO แล้วก็ MD เขาก็สนิทกับผมแล้วก็ให้โอกาสผมมานั่งเล่าเรื่องในพอดแคสต์เขาประมาณสักเนี่ย100กว่า EP 200 EP อยู่ในนั้นก็ไปเสิร์ชได้นะครับผมแล้วก็จะมีช่องทางต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคนอื่นนะ Mission to the Moon บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เขาก็เชิญไปก็ลองไปเสิร์ชชื่อผมก็อาจจะเจอนะครับแต่ว่าที่ตอนนี้ก็ทำส่วนใหญ่ก็หลังๆก็มาทำ TikTok แต่ว่าก็เป็นไม่ได้เป็นความรู้มากนะมันมีจะเป็นคลิปความรู้นิดหน่อยช่วงแรกๆหลังจากนั้นก็ทำเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่านะครับใครสนใจก็@POOMThiraphutนะครับ POOM แล้วก็ THIRAPUT นะครับภูมิธีรพุทธก็สามารถไปตามได้นะครับได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้สักมุมหนึ่งแล้วกันนะได้เลยอาจารย์ฝาก CBS Open House ไว้ครับที่ผ่านมาใช่ใครที่อยากจะมาเรียนด้วยกันมาเจอกันเนี่ยก็พูดยากเหมือนกันว่าผมก็ไม่ได้สอนทุกหลักสูตรนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะมาแล้วจะไม่ได้เจอนะก็ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีครับจุฬาลงกรณ์ Business School เราก็มีหลักสูตรสำหรับทุกท่านที่สนใจเรียนป.โทหรือทั้งป.เอกเองก็ตามเราก็มีนะครับผมก็มีเป็น10หลักสูตรหรือ10กว่าหลักสูตรเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟกัสในเรื่อง Marketing Finance Management นะครับหลักสูตรที่ผมดูอยู่ชื่อว่า Master of Management in International Business ก็จะเป็นการจัดการแต่ว่าเน้นเรื่อง International Business เข้ามาอย่างเงี้ยเป็นหลักแต่ก็หลักสูตรก็จะเน้นแบบมีต่างชาติมาสอนเยอะมีคนต่างชาติมาเรียนครึ่งนึงคละกันก็จะได้เพื่อนต่างชาติได้โอกาสไปแลกเปลี่ยนที่เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ก็มีหลักสูตรอื่นๆมี MBA ด้วยที่คนก็จะสมัครกันเยอะมีทั้งแบบ MBA แบบยัง executive เนี่ยนะครับมีหลายระดับก็ลองไปเสิร์ชดูได้ในอาจจะเป็นเว็บไซต์ของคณะก็ได้ครับ cbs.jula นะครับแล้วก็ไปดูว่ามันมีหลักสูตรอะไรบ้างที่สนใจแล้วตรงกับท่านก็ลองมาดูลองมาเป็นหา turning point ใหม่ๆในชีวิตด้วยกันตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับขมวดปมเก่งซะด้วยขายของนี่แหละได้ดีครับดีครับอย่างน้อยผมคิดว่าคุณผู้ฟังต้องได้อะไรไปแน่ๆเพราะเรา2คนใช่ไหมคุณชวินได้อะไรไปเยอะมากนะครับแล้วหวังว่าในครั้งหน้าต้องเชิญอาจารย์ภูมิกลับมาบ้างแล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆทิ้งปมมาเยอะมากเลยนะเมื่อกี้โอ้โหทิ้งไว้ทุกจุดเลยได้เลยยินดีเดี๋ยวอาจารย์รบกวนหาเวลาว่างนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้หาเวลายากมากเลยกว่าเราจะว่างตรงกันก็ตื้อผมบ่อยๆก็อาจจะได้เวลาไปคุณชวินตื้อทุกวัน ได้ครับได้งั้นสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ภูมิมากนะครับขอบคุณคุณชวินเช่นกันแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในข่าวเล่าว่าใน EP ถัดไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ